بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านนะครับเราทำหน้าที่ของเราต่อก็คือพยายามอย่างยิ่งที่จะได้อยู่ในการเรียนการสอนการหาความรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่งคุยกับอิหม่ามเมื่อสักครู่นี้นะครับมันมีแง่คิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือสังคมของเราดูแล้วยิ่งย่ำแย่ยิ่งมีสถานภาพที่มันดูแล้วปัญหาวุ่นวายมากเหลือเกินพี่น้องรู้สึกหนักใจไหมฮะเศรษฐกิจโลกก็แย่ไม่ใช่เศรษฐกิจเฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวนะอัลฮัมดุลิลลาห์ดังแล้วขอบคุณมากๆไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวเศรษฐกิจโลกเนี่ยแย่พี่น้องต้องไม่ตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ก่อนแล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้ความโกลาหลวุ่นวายปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจปัญหาริสกีปัญหาความสมัครสมานสามัคคีกันมีปัญหาไปหมดแหละเพราะมันอยู่ในยุคอะไรนะไทยๆแล้วยุคไทยๆแล้วแล้วก็พี่น้องก็ไม่ต้องตื่นตระหนกมันจะเกิดปัญหาขนาดไหนก็ตามแต่สงบใจที่ศาสนาของอัลลอฮ์อยู่แค่นี้แหละมันจะมีอะไรแหละที่มันจะดีแล้วก็มันจะมีความประเสริฐมากไปกว่าการอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ไม่มีแล้วไม่ว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราขนาดไหนก็ตามแต่พี่น้องจำไว้นะจำเอาไว้เลยชีวิตย่อมมีความสุขได้ไม่ว่าจะมีวิกฤตขนาดไหนก็ตามแต่ใครบอกเราครับก็อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานชีวิตมีความสุขได้มีความสุขโดยการทำดีเพื่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจดวงเนี่ยเต็มทั้งดวงใจถวายความดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตมีความสุขได้ในจุดนี้เพราะฉะนั้นเรื่องจนเรื่องรวยไม่เกี่ยวคนรวยเนี่ยฆ่าตัวตายเยอะไหมเยอะและยิ่งเดี๋ยวนี้นะพี่น้องเขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายมากตอนนี้นะในสังคมโลกเนี่ยคนเป็นโรคซึมเศร้าประมาณ 4% พี่น้อง 4% นะร้อยละ4อ่ะพี่น้องลองดูเนี่ยประชากรในโลกเนี่ยสมมติว่าเอาง่ายๆตีว่าประมาณ 1,500 ล้านเป็น 4% นั่นก็หมายความว่า60ล้านคนเป็นโรคนี่นักศึกษาก็ฆ่าตัวตายในประเทศไทยนี่นะประมาณ 1.5% 1.5% เนี่ยประเทศไทยมีประมาณเท่าไหร่พี่น้อง70ล้านใช่ไหมมีอยู่ประมาณ70ล้านคนเดี๋ยวดูนะ70ล้าน70ล้าน 1.5% ประมาณเป็นแสนคนเนี่ยที่เป็นไรนะเป็นโรคซึมเศร้าและพี่น้องรู้ไหมไอ้ความโกลาหลบนโลกนี้โดยที่มนุษย์ไม่รู้มันจะแก้ยังไงอะนะหัวใจห่างเหินจากศาสนาของอัลลอฮ์นี่นะรู้ป่ะ
เมืองไทยเนี่ยเฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวเนี่ยฆ่าตัวตายสำเร็จปีละประมาณ 4,000 คนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนแล้วมันก็เป็นที่น่าแปลกนะไม่ใช่คนจนๆนะที่ฆ่าตัวตายอ่ะมหาเศรษฐีฆ่าตัวตายนักร้องฆ่าตัวตายนักศึกษามหาวิทยาลัยปัญญาชนฆ่าตัวตายนักการเมืองฆ่าตัวตายศิลปินดาราฟุตบอลอะไรนักฟุตบอลฆ่าตัวตายลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์นั้นไอ้โรคนี้มันเป็นโรคหนึ่งเดี๋ยววันหลังจะนำเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกับพี่น้องด้วยว่ามันอันตรายอย่างมากสาเหตุใหญ่อย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ก็คือหัวใจไม่มีอัลกุรอานเลยแม้แต่น้อยแต่สังเกตดูคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหัวใจไม่ได้มีอัลกุรอานเลยความโกลาหลเกิดขึ้นมากเหลือเกินในสังคมโลกพี่น้องลองเมื่อวานที่ผมนั่งดูสถิตินะแค่รถยนต์นะยี่ห้อ BMW เนี่ยเอาคนงานออกจากบริษัทเนี่ย 150,000 คนทั่วโลกนะทั่วโลกยี่ห้อโตโยต้าก็มียี่ห้อฟอร์ดก็มียี่ห้อเบนซ์ก็มีน้อยที่สุดนี่นะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งเอาคนงานออกประมาณ 50,000 คนจากคนงานประมาณ 2-3 แสนเอา 50,000 คนออกเพราะมันเป็นภาระทุกเดือนไงทุกเดือนไงที่จะต้องจ่ายให้กับคนเหล่านี้เศรษฐกิจมันต่ำมันความวุ่นวายมันเกิดขึ้นอย่างมากจริงๆแต่ท่ามกลางความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นขนาดไหนก็จำไว้นะพี่น้องจำเอาไว้ว่ามุสลิมหาความสุขได้มีความสุขได้โดยการทำในสิ่งที่เป็นความดีถวายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺก็จะมอบความสุขให้แก่ชีวิตของเขาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากพี่น้องเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะร้ายแรงยิ่งกว่าซินาร้ายแรงยิ่งกว่าการกินดื่มสุราร้ายแรงยิ่งกว่าการกินหมูร้ายแรงยิ่งกว่าการกินดอกเบี้ยคนเนี่ยเวลากินดอกเบี้ยเนี่ยแล้วเขาก็ไปละหมาดอุลามาส่วนใหญ่หุกก้มละหมาดเนาะเขาเนี่ยใช้ได้บาปเรื่องดอกเบี้ยก็ส่วนบาปไปคนหนึ่งทำซินาแล้วก็ไปละหมาดละหมาดของเขาอัลลอฮ์ตอบรับใช้ได้บาปเกี่ยวกับซินาไปอีกคนละโซนคนละอย่างกันแต่โรคหรือว่าสิ่งที่จะพูดในวันนี้นะครับเข้าหมดเลยเสียหายหมดเลยทั้งฮัจญ์ก็เสียละหมาดเสียซิกรุลลอฮ์เสียเนี่ยๆๆๆนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ก็เสียนั่งตรงนี้ก็เสียเรื่องหายนะแห่งความโอ้อวดหมดเลยเสียทุกอย่างเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเรียนเสียหายเหมือนกับการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เสียหายเหมือนกับการปฏิเสธศาสนาของอัลลอฮ์เอ้าคุณทำดีมาทั้งหมดเลยนะ50ปีก็ดันทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์ออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ไปอยู่ในศาสนาอื่นความดีทำมา50ปีเป็นยังไงหายเลยหายหมดอ้าวทำดีมา50ปีดันไปตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ไปรักษาโรคด้วยไสยศาสตร์ใช่ไหมไปมีสิ่งเคารพอื่นเคียงเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางานที่ทำมา40ปีนั้นเหลวหมดเลย50ปีนั้นกลายเป็นขุยผงธุลีหมดเลยอวดเพราะฉะนั้นอุลามะจึงบอกเรื่องโอ้อวดนี่ต้องตรวจสอบดูให้หนักโดยเฉพาะผมเนี่ยพูดเรื่องนี้ผมเตือนตัวผมเองเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะเบอร์หนึ่งแล้วก็ฝากคำเตือนตรงนี้ไปสู่พี่น้องทุกคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนักมากแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนยังละเมิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องนี้แล้วทำให้ละหมาดของเขา50ปีไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเคยยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังไปหลายหนแล้วคนคนหนึ่งรู้ไหมพี่น้องเขามีปัญหาอะไรสักอย่างนึงนะใกล้จะตายเนี่ยกล่าวคำว่าละอิลาฮิลลอฮ์ไม่ได้ไม่ใช่สมัยซอฮาบะห์นะสมัยซอฮาบะห์นี่ก็มีคนคนนี้เป็นคนที่อ่านกุรอานเพราะมากๆเพราะมากๆเลยแล้วก็ไปละหมาดที่สุเราไหนก็ตามแต่มีแต่คนผักดันในคนคนเนี้ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดเพราะอ่านกุรอานเพราะมาก
ไปงานไหนก็ตามแต่มีแต่คนคนนี้อ่านกุรอานเปิดงานวงประชุมจะประชุมที่ไหนก็ตามแต่ถ้าคนนี้อยู่ด้วยนะก็จะขอร้องให้อ่านกุรอานหน่อยเถอะเพราะว่าท่านอ่านกุรอานเพราะเหลือเกินไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องขอร้องให้คนอื่นอ่านกุรอานเนี่ยคนนั้นถ้าเกิดว่าอ่านเพราะๆเนี่ยเป็นซุนนะห์ของท่านนบีนะเหมือนดังที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดถูกท่านนบีขอร้องอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอับดุลลอฮ์อ่านกุรอานให้ฉันฟังหน่อยสิอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์กุรอานเนี่ยประทานลงมายังท่านอัลลอฮ์ประทานลงมาให้แก่ท่านเนี่ยทำให้ท่านต้องให้ฉันอ่านด้วยท่านนบีบอกฉันชอบฟังท่านอ่านกุรอานเหลือเกินท่านอ่านเสียงไพเราะมากๆในซอฮาบะห์เนี่ยที่ท่านนบียืนยันว่าอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนั้นเป็นคนที่อ่านกุรอานไพเราะมากขอให้อ่านจำว่าในหมู่ของนบีเนี่ยนบีทั้งหลายเนี่ยนะคนที่อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์เพราะที่สุดคือนบีดาวูดอ่านปั๊บนี่นกนี่นะบินอยู่ต้องลงมาเกาะที่ไรนะต้นไม้ฟังเสียงท่านนบีดาวูดอ่านเพราะมากแต่คนคนเนี้ยแปลกนะอ่านกุรอานมาอายุ70ปีแล้วใกล้จะตายนี่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวไม่ได้อุลามะห์เขาวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นไปได้ที่คนคนนี้ทำบาปใหญ่บาปหนึ่งทำให้ทั้งชีวิตของเขาที่อ่านกุรอานเนี่ยหุรูฟเดียวที่ได้10ความดีนะหุรูฟเดียวก็ไม่ได้ผลตอบแทนจากอัลลอฮ์พอมันมีโอ้อวดลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อ่านฟาติฮะห์เที่ยวนึงอ่ะได้ผลบุญเท่าไหร่วันนั้นตัวย่อเขาบอกว่าฟาติฮะห์น่ะมีทั้งหมด120อักษรลงไปนับดูผมไปนับดูก็ใช่120อักษรไม่เคยนับเนี่ย120อักษรอักษรนึงได้10ความดี120คูณ10ได้เท่าไหร่ 1,200 ความดีอ่านฟาติฮะห์เที่ยวเดียวแต่นี่อ่านมาตั้งเท่าไหร่อ่ะ70ปีไม่ได้แม้แต่10ไม่ได้แม้แต่หูรูฟเดียวมันมีอะไรมีอวดโอ้อวดดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมเห็นว่าสำคัญมากๆที่เราอายุมากๆกันแล้วพี่น้องถ้าไม่ตรวจสอบเรื่องหัวใจว่ามันมีโอ้อวดอยู่หรือเปล่าบางทีคิดว่าละหมาดของเราเนี่ยอัลเลาะห์เยอะแยะเลยบริจาคของเราเยอะแยะเลยมานั่งฟังศาสนาเรียนรู้ศาสนาเยอะแยะเลยแต่ไม่ได้ตรวจสอบหัวใจว่ามันมีโอ้อวดหรือเปล่าบางทีที่ทำมาทั้งหมดโมฆะหมดเลยอัลลอฮ์ไม่รับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนก็มาดูนะครับโอ้อวดเนี่ยคืออะไรท่านอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีบอกว่าโอ้อวดนั่นก็คืออิซฮารุลอิบาดะลิกอสดิรุยะตินนาสลาฮาฟะยะห์มิดูซอฮิบาฮาโอ้อวดนี่ก็คือทำความดีในศาสนาของอัลลอฮ์โดยเจตนาให้คนเห็นเจตนาให้คนเห็นโดยไม่จำเป็นเจตนาให้คนเห็นโดยไม่จำเป็นโดยหวังที่จะให้คนเหล่านั้นเนี่ยสรรเสริญพูดชื่นชมตรงนี้เรียกว่าโอ้อวดอาจารย์มันจะมีสักนิดนึงไม่ได้หรอใช่นิดนึงก็ไม่ได้อัลเลาะห์ไม่เอาเขาจึงบอกไงเวลาทําดีอะไรก็ตามแต่พยายามให้มันลับที่สุดมือของเราเนี่ยคนนึงมีกี่มือนะมี2มือนบีบอกทําอย่างนี้ได้ไหมจ่ายซะดะกอมือขวาเนี่ยมือซ้ายต้องไม่รู้ต้องให้มันลับถึงขนาดนั้นเนี่ยในข้างบนเนี่ยในมัสยิดเราเนี่ยริยาดซุนนะห์เนี่ยมีตู้บริจาคพี่น้องทําอย่างนี้ได้ไหมยืนดูก่อนพอไม่มีเห็นใครแล้วปั๊บก็หยอดไป20นั่นแหละบริสุทธิ์ใจที่สุดเลยผมว่าแต่ประเภทเดินปีไปทู่บริจาคนะไอ้ตอนคนไม่เยอะกูก็ไม่หยอดหรอกแต่ว่าพอคนเยอะๆพุกพ่านปั๊บหยอดพับเข้าไปเพื่อที่จะให้คนได้เห็นเพื่อว่าเขาจะได้โอ้ยไอ้คนนี้มันชื่นชมหยอดไปตั้งร้อยนึงอย่างเงี้ยแค่นั้นน่ะร้อยก็ร้อยพันก็พันหมื่นก็หมื่นเนี่ยไม่ได้รับอะไรเลยที่เป็นผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นโอ้อวดนั้นก็คือทำความดีให้คนอื่นเห็นทำความดีให้คนอื่นเห็นถ้าเจตนาว่ามันจะได้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เขาอันนี้ไม่เป็นไรใจอยู่ตรงนี้นะถ้าใจเจตนาว่ามันจะได้เป็นเยี่ยงอย่างต่อคนอื่นทำดุลิลละแต่ในใจพูดว่า
ในใจพูดว่าหรือในใจคิดว่าคนจะได้ชื่นชมบ้างมีความสุขกับการที่คนพูดถึงมีความสุขกับคนชื่นชมแม้กระทั่งแบบนี้นะอุลามะอธิบายละเอียดไปกว่านั้นอีกเขาบอกว่าแม้กระทั่งทำความดีโดยที่คนอื่นเห็นแล้วเนี่ยนะเขาไม่ชื่นชมแต่ตัวเองมีความสุขนี่ก็โอ้อวดเช่นเดียวกันเราเนี่ยมีความสุขพอมีคนอื่นๆเห็นว่าแหมเขาไม่ชื่นชมเขาไม่ได้พูดอะไรเลยไม่เป็นไรแต่สาดีใจสาสุขใจนั่นแหละเรียกว่าโอ้อวดแล้วพี่น้องต่อให้ละหมาดไปจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้รับอะไรตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเว้นบางคนอาจจะตื่นตระหนกว่าเอ๊ะอาจารย์โอ้โหฉันนี่พลาดมานานแล้วพลาดมาตั้งเนี่ยตอนนี้ภาพถึงตอนนี้เลยสารู้สึกสุขใจเหลือเกินไม่เป็นไรพี่น้องมารู้วันนี้ปั๊บอัสตัฟิรุลลอฮ์เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์แล้วขออภัยตัวต่ออัลลอฮ์คนเนี่ยเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์จริงๆนะกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์เปลี่ยนบาปเนี่ยให้เป็นผลบุญนะเพราะฉะนั้นในการที่เราทำอะไรอะไรไปโดยที่จะมีเจตนาโอ้อวดอะไรหรือเปล่าเนี่ยยาอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ความดีที่ข้าพระองค์ทำไปตรงนั้นน่ะที่มันผ่านมาทั้งหมดเนี่ยยาอัลลอฮ์ถ้ามันจะมีอะไรในสิ่งที่ท่านฉันทำความดีเพื่อพระองค์นั้นถ้ามันจะมีอะไรเป็นการโอ้อวดได้เราก็ยาอัลลอฮ์ได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์เตาบ้าตัวแล้วนั่นแหละไอ้ที่ผ่านมา10ปี20ปีที่อาจจะมีโอ้อวดอยู่บ้างนะอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้วันนี้สะสางซะพี่น้องคืนนี้ก็เดี๋ยวเข้าสู่ละหมาดตะฮัจญุดขอต่ออัลลอฮ์แล้วขอเป็นภาษาไทยนี่แหละยาอัลลอฮ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยข้าพระองค์ก็อายุ70แล้วข้าพระองค์ก็อายุ60แล้วที่ทำมาทั้งหมดที่เป็นความดีนั้นถ้ามันจะมีความดีตรงไหนมีโอ้อวดอยู่แล้วก็ยาอัลลอฮ์ฉันขอเตาบะฉันขอสำนึกผิดยาอัลลอฮ์ฉันเสียใจยาอัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดตรงนี้มีทางเพราะนั้นเรียนวันนี้แล้วเนี่ยนะพี่น้องกลับไปเอาซะเลยนะสะสางซะเลยเผื่อว่าในชีวิตเราอาจจะมีอาจจะเฉยๆนะมันก็อาจจะมีจริงๆเนี่ยแหละขอต่ออัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์จะได้เปลี่ยนไอ้ตรงนู้นเนี่ยที่ผ่านมาเป็น10ปีนะอัลลอฮ์จะได้เปลี่ยนให้มันเป็นความดีความดีตรงนั้นจะได้เป็นทิ้งถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันตรายมากเรื่องของการโอ้อวดประเด็นที่1พี่น้องโอ้อวดนั้นทำลายอิบาดะห์ทุกอย่างทำลายความดีทุกอย่างเหมือนการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เพียงแต่ว่าโอ้อวดนั้นมันยังไม่สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมเท่านั้นเองแต่ความดีที่ทำไปเนี่ยนะอัลเลาะห์ไม่รับเลยถือศีลอดอัลเลาะห์ไม่รับเลยทั้งที่การถือศีลอดนั้นนะวันเดียวนะถ้าทำเพื่ออัลเลาะห์จริงๆแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ถ้าคนๆนั้นถูกตัดสินว่าอยู่ในนรกนะเพราะมีอยู่วันหนึ่งถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเลยนะอัลลอฮ์จะให้เขาถูกระงับลงโทษจากไฟนรกถึง70ปีอัลลอฮุอักบัรวันเดียวนะวันเดียวและเดือนหนึ่งไม่ต้องพูดถึงถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆแต่ถ้าเพื่อแต่ว่าทำไปแล้วโอ้อวดจบเลยไม่ได้อะไรเลยทั้งสิ้นเลยทีนี้โอ้อวดต้องระมัดระวังนะมันมี3สเต็ปสามสเต็ปเนี่ยต้องระมัดระวังนะหนึ่งก่อนจะลงมือทำความดีป้าบเนี่ยในใจนึกอวดเขานั่นแหละเสียตั้งแต่แรกเลยเสียตั้งแต่แรกเลยอัลลอฮ์ไม่รับเลยสองระหว่างทำความดีแรกๆตอนเข้าสู่ความดีเนี่ยอัลลอฮ์เนียดเพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์พอละหมาดไปปั๊บอัลลอฮ์วักบัดอยู่ในรอกาที่สองสาว่ามีคนเข้ามาเยอะนะคนเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะก็เลยตอนกลางๆละหมาดเนี่ยทำไมนะในใจนึกอวดเขานี่ก็เสียหมดเลยแต่ว่าตอนเข้าสู่การละหมาดยังไม่เสียนะไปถึงรอกาที่สองปั๊บเห็นคนเข้ามาเยอะปั๊บแหมสาสุขใจเหลือเกินสาทำเรียบร้อยนี่แหละเรียบร้อยเหมือนกันผลบุญก็ไม่ได้เลยอันที่สามนี่หนักที่สุดเป็นยังไงครับพี่น้องอันที่สามนี่ทำความดีไปแล้วเดือนหนึ่งทำความดีไปแล้วปีหนึ่งวันดีคืนดีก็เอาออกมาก็เอามาคุยอวดเขายาอัลลอฮ์เอามาคุยอวดแม่ปีที่แล้วไปทำฮัจญ์มาโอ้โห
คุยเขาจึงบอกนะพี่น้องจำกฎไว้ข้อหนึ่งนะวิธีการที่จะรักษาความดีให้มันอยู่ในบัญชีแห่งความดีของเราให้มันเป็นผลบุญเต็มเปี่ยมนะทำดีแล้วพยายามลืมให้หมดเลยอย่าไปเอามาคุยทำดีเนี่ยอย่าเอามาคุยอย่างเด็ดขาดลืมไปให้หมดนี่คือวิธีหนึ่งที่อุลามะบอกว่าจะเป็นการรักษาในเรื่องของการโอ้อวดได้เป็นอย่างดีนะรักษาให้พ้นจากการโอ้อวดเพราะนั้น3อย่างนี้นะพี่น้องต้องระมัดระวังให้ดีต้องระวังให้มากๆเลยแหละนะครับก็คือก่อนจะลงมือทำงานตรวจสอบดูซิก่อนจะละหมาดตรวจสอบดูซิเนี่ยก่อนจะมาฟังบรรยายเนี่ยตรวจดูซิว่าให้เรามาทำมาทำไมมาฟังบรรยายเนี่ยมาเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาเห็นหรือเปล่าตรวจสอบดูให้ดีถ้าตรวจสอบดูแล้วมันมีอะไรที่มันไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์หยุดก่อนจะออกจากบ้านหยุดก่อนตั้งเจตนาใหม่ว่าไม่เอาแล้วเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นไม่เอาแล้วแต่มาเพื่อได้รับความรู้ฉันมาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะทีนี้โอ้อวดเนี่ยที่บอกว่ามันทำลายความดีงามต่างๆทั้งหมดเลยเนี่ยกุรอานฮะดีษพูดไว้ตรงกันหมดเลยในกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดชัดเจนนะครับว่ากอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามาลินฟะจะอัลนาฮูฮะบาอันมันซูรอเราได้ย้อนกลับไปตรวจสอบงานของมนุษย์ที่ได้ทำลงไปนะสิ่งที่มนุษย์ได้ทำลงไปนั้นเราได้ย้อนกลับไปดูไปตรวจสอบแล้วเราก็ทำให้งานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นขุยผงธุลีที่มันปิวว่อนในอากาศอุลามาบอกว่านี่คืออายะที่ชัดเจนมากๆว่าคนคนนี้มีการโอ้อวดทั้งชีวิตอัลลอฮ์ไม่รับเลยนะทั้งชีวิตมันแปลว่ามันหนักยิ่งกว่ากินดอกเบี้ยมันหนักยิ่งกว่าการทำซินาหนักยิ่งกว่าการกินเหล้าหนักยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเลยละเพราะงานต่างๆที่เป็นความดีนะหมดเลยนะหมดถ้ามีอวดปั๊บนี่จบเลยแล้วไอ้เรื่องอวดเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วนะชัยฏอนมันจะหลอกล่อให้เราอวดในเรื่องความดีไม่มีนะใครจะมาอวดเรื่องความชั่วนะมีปะโอ้โหวันนี้ไปทำชั่วมาวันนี้ค้ายาเสพติดมาคุยอวดไม่มีหรอกแต่เรื่องดีๆนะคุยมัสยิดยาดุสุนันมีคนจำนวนมากไหมที่เวลาทำดีแล้วต้องลงเฟซมีป่ะยิ้มยิ้มเนี่ยยิ้มยิ้มทำดีปั๊บนี่นะถ้าไม่ได้ลงเฟซเนี่ยนอนไม่หลับมันต้องลงเฟซพอลงเฟซปั๊บนี่นะมีคนกดไลค์โอ้โหสาดีใจนะมีคนคอมเมนต์มาทั้งสองคนเท่านั้นแหละว่าทำดีแล้วก็ไม่ให้โอ้อวดนะเท่านั้นแหละเถียงกันเลยนะคุณดูได้ยังไงใจคงคิดยังไงมันได้ประโยชน์อะไรพี่น้องทำดีแล้วนะเอาไปลงเฟซแล้วไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้สักหน่อยนึงเอาถุงยางชีพไปให้เขาสักหน่อยนะลงเฟซเอานมให้แมวกินเนี่ยยังลงเฟซนะคิดดูพี่น้องลงมาทำไมอ่ะฮะนี่ตรงนี้อันตรายมากๆชัยฏอนมันผลิตนะคล้ายๆกับอิบลีสนี่มันก็มาอยู่ในดุนยาเนี่ยอยู่มากกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าอยู่มานานมากแล้วอิบลีสนี่มันก็ไม่ตายเนี่ยอยู่ตั้งสมัยไหนอ่ะเนบีอาดัมมันถูกสร้างมาก่อนเนบีอาดัมด้วยซ้ำนะแล้วมันอยู่ตั้งนั้นมามันรู้เล่ห์เหลี่ยมของเราเนี่ยจุดอ่อนของเรามีอะไรบ้างจุดอ่อนรู้หมดเลยอ่านลงว่ามันเป็นมนุษย์จุดอ่อนมีอะไรบ้างจุดอ่อนของมนุษย์นะเช่นชอบเถียงกันกุรอานยืนยันเลยนะครับว่ากานะอักษรุชัยอินญะดะลาว่ากานะนิซานอักษรุชัยอินญะดะลามนุษย์นั้นชอบเถียงไอ้การเถียงจึงเป็นจุดอ่อนของพวกเราระวังให้ดีเถียงพอเถียงกันแล้วปั๊บนี่นะบอกตรงๆนะมักจะมีโมโหพอมีโมโหปั๊บมันก็จะมีพูดแรงพอพูดแรงมันก็จะมีด่ากันพอด่ากันมันก็จะมีแตกแยกโอ้อวดทำลายความดีต่างๆทั้งหมดเหมือนกับการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ทำลายหมดเลยคุณมีชีริกนะมีเจ้าเวทแขวนที่คอไปละหมาดตลอดชีวิตละหมาดไม่รับเลยอัลลอฮ์ไม่รับเลยบริจาคทรัพย์ทั้งหมดในธนาคาร10ล้าน20ล้านอัลลอฮ์ไม่รับเลยจะไปทำฮัจญ์มา20ครั้งอัลลอฮ์ไม่รับถ้ามันมีเจ้าเวทแขวนอยู่ที่คอเนี่ยทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อวดเช่นเดียวกันเลยแล้วโอ้อวดเนี่ยนะมันจะเป็นสิ่งหนึ่งนะที่
เขาเรียกว่าทำให้คนที่ทำเนี่ยนะไม่รู้ตัวคนที่ทำเนี่ยจึงไม่รู้ตัวผมจึงบอกอะไรที่เรียนวันนี้แล้วเนี่ยคืนนี้กลับไปเลยละหมาดตะฮัจญุดขอคืนสักคืนทุกคนละหมาดตะฮัจญุดกันทุกคนเลยอินชาอัลลอฮ์ผมจะละหมาดด้วยสอนพี่น้องและพี่น้องละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ชีวิตของข้าพงตั้งแต่พ้นอาเกนบาเล็กมาแล้วเนี่ยข้าพเจ้าทำดีเพื่ออัลลอฮ์แต่ข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรนะโอ้อวดบ้างหรือเปล่าเพราะโอ้อวดนั้นเนี่ยตามที่หะดีษบอกเอาไว้ว่ามันจะมาเนี่ยมันจะมาเหมือนกับมดดำที่ตายบนผ้าดำในคืนที่มืดสนิทมันไม่รู้ตัวไงว่าอวดหรือเปล่าตรงนั้นน่ะเผื่อว่ามันจะมีขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอเตาบะห์ตัวต่ออัลเลาะห์ซะพี่น้องอัลเลาะห์จะได้เปลี่ยนความไม่ดีตรงนั้นให้มาเป็นความดีในกุรอานบอกว่าอิลลามันตาบะยกเว้นคนที่เตาบ้าตัวไอ้ที่ผิดมาแล้วนี่นะไม่มีปัญหาคนเตาบ้าตัววะอามิลาอามาลันซอลิฮาแล้วก็มุ่งมั่นทำแต่สิ่งที่เป็นความดีเตาบ้าตัวแล้วก็หันมาทำดีคนเหล่านี้ละอูลาอิกะยุบัดดิดุลลอฮุไซยิอาติฮิมฮัสนาตคนเหล่านี้อัลลอฮ์จะเปลี่ยนความชั่วของเขาเนี่ยให้เป็นผลบุญให้เป็นความดีเพราะฉะนั้นคืนนี้เอาซะเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอย่าชะล่าใจเพราะเราไม่รู้หรอกว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะมันอาจจะมีแอบแฝงไว้ในส่วนลึกของหัวใจในเรื่องของโอ้อวดอาจจะมีก็ได้พอมันมีแล้วปั๊บเนี่ยถ้าตายแล้วปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับตานเตาบ้าตัวแล้วนะเวลาตายแล้วเนี่ยเอาถามนิดนึงก่อนจะคุยประเด็นต่อไปในกูโบสเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเตาบ้าตัวเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับแล้วในกูโบสเนี่ยมีการทำอิบาดะห์มั้ยฮะตอบว่าไม่มีเลยเนี่ยดูๆแล้วมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่มีการทำอิบาดะห์ในกูโบสมีแต่ว่าผลบุญไม่ได้แล้วไม่มีแล้วผลบุญอัลลอฮ์จะให้ความสุขกับผู้ศรัทธาบางคนเช่นอยู่ในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์เขาชอบจริงๆเนี่ยชอบละหมาดอัลลอฮ์ให้เขาได้ละหมาดในหลุมศพเพื่ออะไรนะเพื่อให้เขาได้มีความสุขในขณะที่อยู่ในหลุมศพแต่ผลบุญได้ป่ะไม่ได้แล้วในหะดีษบทนะครับระบุเอาไว้นะครับว่าคนตายเนี่ยถ้าคนนั้นเป็นคนที่รักต่อการละหมาดมากๆเนี่ยนะรู้ว่าทำยังไงอัลลอฮ์ให้ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นภาพสมมุติให้เขาได้เห็นดวงอาทิตย์เนี่ยตกดินดูนะพอตกดินปั๊บช่วงนั้นพอดีละมุงกัดนักิดจะไปถามกี่ข้อวะส่วนใหญ่แล้วอุลามะถาม4ข้อใครเป็นพระเจ้าตอบได้ป่ะได้ศาสนาอะไรท่านน่ะท่านอยู่ในนบีอะไรในสมัยนบีอะไรแล้วก็คัมภีร์ที่เป็นทางนำของท่านคือคัมภีร์อะไรถาม4ข้อเนี่ยไอ้คนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนได้มั้ยดวงอาทิตย์ตกดินแล้วท่านเห็นมั้ยปล่อยให้ฉันละหมาดก่อนได้มั้ยดะนีอุซอลลีฉันขอละหมาดก่อนได้ไหมมุงกัดนักกิดบอกว่าอินนากะสตัฟอันท่านจะได้ละหมาดแน่นอนแต่ตอบมาก่อนต่อรองกันตอบมาก่อนไอ้สี่ข้อเนี่ยสี่ข้อนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งนะพี่น้องเวลามีใครตายก็ตามแต่ผมขอสั่งเสียไว้นะโดยเฉพาะคนดีๆเนี่ยนะคนดีๆเนี่ยต้องไปพยายามขอดูอาตัสบีดให้แก่เขาเพราะดูอาตัสบีดเนี่ยถ้าสักคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหลุมศพเนี่ยขอแล้วอัลลอฮ์ตอบรับคนคนนี้สบายเลยสอบผ่านตัสบีดคืออะไรล่ะขอดุอาตัสบีดแปลว่าขอต่ออัลลอฮ์ให้เขามั่นคงในคำพูดอันหนักแน่นคำพูดอันหนักแน่นก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ให้เขาหนักแน่นตรงนี้ขอดุอาตัสบีดเนี่ยพยายามคนดีไปมากๆแล้วผลบุญหรือว่าผลของการที่เราไปขอดุอาตัสบีดให้แก่เขาเนี่ยจำไว้นะอุลามะบอกว่าใครที่ไปเยอะๆไปบ่อยๆไปเป็นประจำนะตายทุกคนนะไปพยายามไปขอดุอาตัสบีดให้แก่เขาแต่เวลาเขาตายบ้างอุลามะอธิบายถ้าเวลาเขาตายบ้างนะอัลลอฮ์จะให้คนเนี่ยมาขอและอัลลอฮ์ก็จะตอบรับเป็นเพราะเราขอดุอาตัสบีดให้แก่พี่น้องของเราบ่อยอัลลอฮ์ก็จะให้มาเลกัสมาขอต่อพระองค์ให้แก่เราอะยาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เหมือนอย่างที่เราขอให้แก่พี่น้องที่ตายไปแล้วนั้นดุอาตัสบีดนี่สำคัญมากนะเป็นด่านสุดท้ายเลยนะด่านสุดท้ายที่
ควรอย่างยิ่งที่คนดีๆทั้งหลายจะต้องไปยืนที่หลุมศพหลังจากฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วกบเสร็จเรียบร้อยแล้วกล่าวดุอาตัสบิดใครที่ไปขอดุอาตัสบิดมั่วไปสัก50ครั้ง50คนฉันไปมาดูตลอดเลยอัลลอฮ์จะให้เขาตอนที่เขาตายเนี่ยกำหนดให้คนเนี่ยมาขอดุอาตัสบิดให้แก่เขาเยอะๆอันเนื่องมาจากเขาเคยขอดุอาตัสบิดให้แก่พี่น้องเขามากเหลือเกินแล้วอัลลอฮ์ก็จะตอบรับคนที่อะไรนะมาขอดุอาตัสบิดให้แก่เขาอันนี้สำคัญมากๆนะขอแถมทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงที่บอกว่าเรื่องของการโอ้อวดเนี่ยมันอันตรายอย่างมากก็คือว่าบางครั้งมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวปั๊บเนี่ยบางทีอัลฮัมดุลิลลาห์บางทีมันก็หยุดได้นะบางทีมันหลงเคลิ้มไปผมจึงเนี่ยจึงอยากจะบอกกับพี่น้องผมเองเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆนะตัวเองบางทีไปเห็นมันไปที่ภูเก็ตเอาไปพูดโอ้พอเราเจอแล้วสลามก่อนฟังอาจารย์พูดตอนเช้าๆที่ทีวีทุกวันแล้วรอพูดดีมากผมก็ต้องระงับแล้วไงสอบบัตรเอาไว้อย่าไปหลงอย่าไปเคิมพอใจมนุษย์นะบางทีโดนชมมากๆเลยนะนบีจึงบอกว่าใครที่เป็นนักชมเชยนะเจอหน้าที่ไรชมเนี่ยนะนบีให้กอบเอาดินนะกอบแล้วก็คว้างหน้ามันซะมันจะได้เลิกชมทันทีชมมากๆเลยเหลืองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราทำอย่างนั้นนะพยายามหนีห่างแล้วก็อย่าพี่น้องอย่าไปเป็นคนชมเชยคนอื่นพูดนิดพอแล้วโอ้อาจารย์ให้ข้อคิดดีมากๆเลยยะซากัลลอฮุคอยรอขอดุอาให้พอแล้วแค่นี้ไม่ใช่โอ้โหมันดีเหลือเกินไม่ได้อาจารย์แล้วก็ครอบครัวฉันเนี่ยคงจะอยู่ไม่ได้แง่ๆเลยครอบครัวได้ทางนำเพราะอาจารย์เหลืองต่อให้ใครด้วยพี่น้องต่อให้คนที่มีอะไรนะอีมานขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าถูกชมมากๆนี่เหลืองมนุษย์นี่คือมนุษย์นบีเองยังกลัวเลยนบีเองยังขอดุอาให้หัวใจว่าอะไรนะอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอะลาดีนี่โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นมั่นคงอยู่กับศาสนาของพระองค์โดยเถิดอย่าหลงไปนี่ยุ่งเราเนี่ยเป็นใครนะอัลลอฮ์คนชั้นไหนแล้วนะไก่กามันกิยามัตแล้วเราอยู่ในยุคนี้แล้วนะเพราะนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วเราเองก็อย่าชมกันมากนะแล้วเราก็อย่าไปหวังคําชมเชยอย่าไปมีความสุขกับคําชมเชยมากจนเกินไปนะนะนี่ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งต้องระมัดระวังเพราะชมเชยปั๊บเนี่ยนะทําไปทํามาต่อๆไปไม่มีใครชมปั๊บเราจะรู้สึกหวงเหวงจริงป่ะล่ะดูอ่ะพี่น้องทําดีอะไรต่างๆคนมาโอ้ดีมากดีมากโอ้ดีมากดีมากพอผ่านไปสักปีนึงคนรักไม่ค่อยชมแล้วนั่นแหละพอเราเริ่มอะไรนะเริ่มรู้สึกดรอปลงนั่นแสดงว่าไอ้ที่ผ่านมามันจะมีบางส่วนของการโอ้อวดอยู่ในนั้นนะคืนนี้เราสัญญากันพี่น้องให้สัญญาว่าคืนนี้เราจะละหมาดตะฮัจญุดสำหรับคนที่ละหมาดได้อินชาอัลลอฮ์ขอเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์งานทั้งหมดยาอัลลอฮ์ตั้งแต่ข้าพระองค์พ้นอาเกนบาเล็กมาเนี่ยงานทั้งหมดที่เป็นความดีเนี่ยเผื่อว่าส่วนไหนมันมีโอ้อวดยาอัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอเตาบ้าข้าพระองค์ผิดไปแล้วยาอัลลอฮ์ช่วยให้สิ่งตรงนั้นถูกลบล้างไปด้วยเถิดยาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นความดีให้แก่เรานะครับประเด็นหนึ่งที่อุลามะบอกเอาไว้ก็คือที่ว่าโอ้อวดมันอันตรายขนาดไหนก็คือโอ้อวดนั่นคือมูนาฟิกคนโอ้อวดคือเป็นมูนาฟิกโอ้โหหุกคมเดียวกันเลยแล้วก็คนมูนาฟิกนั้นนะครับฟิดดัรกิลอัสฟัลมินันนาจะอยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุดในวันกิยามะห์เขาเอาหลักฐานจากหะดีษตรงนี้จากกุรอานตรงนี้นะครับว่าอินนัลมุนาฟิกีนยุคอดิอูนัลลอฮะวะฮุวะคอดิอูฮุมวะอิซากอมูอิลัสศอลาตกอมูกุซาลายุรออูนันนาสวะลายัซกุรูนัลลอฮะอิลลากอลีลาแท้จริงมุนาฟิกนั้นหลอกลวงอัลเลาะห์ก็หลอกลวงพวกเขาเหมือนกันให้เขาคิดทั้งหลายให้เขาคิดว่าที่เขาทำเนี่ยดีแล้วทั้งนั้นที่สุดไปวันถึงวันกิยามะห์ปั๊บไม่ดีเลยเพราะอะไรคนเหล่านี้เมื่อเขาเหล่านั้นเข้าสู่การละหมาดเขาจะไปละหมาดด้วยความขี้เกียจเกือบจะไม่ไปเนี่ยแต่ถ้าเวลาเข้าไปอยู่ในการละหมาดปั๊บจะไม่มีรำลึกถึงอัลลอฮ์เลยนอกจากเล็กน้อยเท่านั้นเองไปเพราะอะไรล่ะไปเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะสังเกตว่าเราไม่ใช่มุสลิมก็เลยไปโอ้อวดในมีลักษณะเหมือนมูนาฟิกเช่นเดียวกันอุลามะก็หุกกลม
ลงในกฎข้อเดียวกันเลยว่าคนโอ้อวดเนี่ยก็คือเป็นมูนาฟิกมีนิฟากมีความเป็นมูนาฟิกที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆสำหรับการโอ้อวดแล้วอีกข้อหนึ่งที่อุลามาบอกเอาไว้ก็คือการโอ้อวดนั้นเป็นศัตรูของศาสนาอิสลามเป็นศัตรูตัวฉกาจของคนที่เป็นมุสลิมพอกับชัยฏอนเลยโอ้อวดเนี่ยแต่มันแฝงอยู่ในใจของเราเนี่ยไปเอามันออกซะคืนนี้ละหมาดตะฮัจญุดแล้วเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ซะไม่ต้องละหมาดทั้ง8รอกอัตนะเอาสัก2รอกอัตก็พอปลุกนาฬิกาปลุกนะก่อนซุบฮ์สักครึ่งชั่วโมงขึ้นมาตรงนั้นอาบน้ำอาบท่าให้ดีสดชื่นแล้วก็ละหมาดสัก2รอกอะเนียดละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ว่าในเรื่องของการโอ้อวดนะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นมหันตภัยจริงๆเรื่องโอ้อวดนะเป็นพิบัติจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่หลุดพ้นออกมาจากมันเนี่ยนะหลังจากอาญันของอัลลอฮ์มาถึงแล้วนะมันคือจบหมดแล้วหมดไม่มีใครที่จะมาทําให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากตรงนี้ได้นอกจากตัวของเราเองตรงนี้เพราะฉะนั้นตรวจสอบดูให้ดีพี่น้องโอ้อวดคือศัตรูของศาสนาเนี่ยนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกเอาไว้อย่างนี้นะครับลิกุลลิชัยอินอาฟะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยมีตัวทําลายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีตัวทําลายสุขภาพเรามีตัวทําลายมั้ยมีกินเยอะเนี่ยทําลายเปล่าทำลายเรื่องกินเนี่ยขอเสริมนิดนึงพี่น้องผมเองต้องเตือนตัวผมเองอย่างมากนะกินเนี่ยทำไมมันฮะกินเนี่ยทำไมมันห้ามไม่ค่อยได้นะยินแต่กันอยู่กับพวกเนี่ยนะอัลลอฮ์เคี้ยวปับเนี่ยเราก็เห็นอัลลอฮ์มันเคี้ยวอร่อยเหลือเกินเอาบ้างมันเป็นอะไรนะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระงับให้มากเลยถ้าพี่น้องนะควบคุมตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการกินได้เนี่ยแปลว่าพี่น้องเนี่ยฝึกความอดทนสำเร็จมากทีเดียวอดทนเรื่องกินเนี่ยเรื่องกินเนี่ยจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้กินเต็มที่นบีจึงบอกว่ากินเพียงหน่อยเดียวพอมากที่สุดให้กิน1ส่วน3ของกระเพาะกินเพื่อที่จะให้สันหลังเนี่ยมันอะไรนะสามารถประคองตนอยู่ได้ไม่ล้มเนี่ยพอแล้วกินแค่ตรงนั้นพอแต่เราคือกินกันเยอะนะต้องระมัดระวังตรงนี้สักนิดนึงเรื่องกินเนี่ยนะแถมกินนี่นะเดี๋ยวนี้ยังมีลงเฟซเนี่ยมันจะไปกินอาหารที่ไหนก็ตามแต่ต้องถ่ายเฮ้ยยิบมึงขยับนะถ่ายแกรกหลายมุมลงเฟซไปกินไอติมถ่ายแกรกลุกมุมเลยนะลงเฟซจะไปอวดกันทั้งไหนพี่น้องฮะจะอวดกันไปถึงไหนในเรื่องอะไรในเรื่องลงเฟซเนี่ยแม่โวยบางทีเนี่ยนะบอกตรงๆว่าโอ้โหไปกินกุ้งนะกุ้งมังกรตัวใหญ่ๆนะโอ้โหไปถ่ายลงเฟซตั้งแต่ตอนไหนหรือเปล่าเข้าไปในครัวเนี่ยมันหยิบกุ้งออกมาจากบ่อเนี่ยโอ้โหถ่ายเป็นวิดีโอเนี่ยลงนี่วันนี้ไปกินกุ้งตัวนี้มาอะไรต่างๆโอ้โหกินก็อวดฮะแสดงว่ากินตรงนั้นน่ะบาปนะไม่ได้กินได้บุญเลยนะนะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีศัตรูของมันทั้งหมดแหละอาฟาตุลอิลมิอันนิสยานศัตรูของความรู้ก็คือการหลงลืมชัยฏอนมันทำให้เราหลงลืมนะวะอาฟะตุลอิบาดะอัลกัสลศัตรูของการทำอิบาดะก็คือขี้เกียจพี่น้องจบแล้วนะขี้เกียจเนี่ยถ้าพี่น้องรู้เรียนแล้วรู้แล้วขอใจแล้วโอ้โหแจ่มแจ้งแล้วเรื่องนั้นละเอียดเลยรู้ละเอียดเลยแต่ขี้เกียจทำมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เลยศัตรูของการความรู้เนี่ยนะคือการขี้เกียจวะอาฟะตุติยารออัลกะดิบศัตรูของการค้าขายคือการโกหกปิ้นป้อนสับปับกับกอกหลอกลวงอัลลอฮ์อย่าลืมนะเรื่องของการโกหกเนี่ยเอามาใช้ในการค้าขายเมื่อไรแล้วก็พี่น้องชีวิตนั้นไม่มีบารักัตไม่มีความจำเริญท่านนบีบอกไว้ชัดเจนมากๆแล้วเดี๋ยวนี้การโกหกปิ้นป้อนหลอกลวงเนี่ยนะโอ้โหมันเยอะมากนะไปแถวตลาดเนี่ยแถวตลาดมินเนี่ยไปดูนะผมไม่ได้จอดจงร้านใครนะไปดูตลาดมินพี่น้องเราไปเดินดูหน้ารามไปดูเนี่ยบางกะปิตลาดอ่อนนุชคำว่าโลเนี่ยเขียนตัวใหญ่โลผมไปดูลำไยอะไรว่าโลละ40อยู่ใกล้ๆโลแล้วก็40ตัวใหญ่เลยเข้าไปก็ไม่ทันพิถีพิถันแล้วเอาลำไย2โลเราก็จ่ายไปแบงค์100บอกเอาอีก60ล่ะ
หาดูมาอ๋อไอ้โลเนี่ยครึ่งเนี่ยครึ่งเนี่ยตัวนิดหนึ่งนะครึ่งเนี่ยตัวนิดหนึ่งแต่โลเนี่ยตัวใหญ่นี่คือการหลอกลวงพี่น้องที่บอกว่ามันไม่มีความจำเริญเพราะอะไรรู้ไหมเราเนี่ยโดนแบบนี้ทีเดียวเนี่ยเข็ดเลยเสียลูกค้าไปคนหนึ่งแล้วอย่างผมเนี่ยปากแบบผมเนี่ยผมไม่หยุดที่คนเดียวให้ระวังนะร้านนี้นะระวังนะมันโกหกนะอย่างผมเนี่ยไปบอกอีก10ไปบอกอีก20ลูกค้ามันก็จะหมดไปคนขายนะเอาปัญญาตรงไหนมาคิดที่โกงเขาแบบนี้เอาปัญญาตรงไหนมาคิดนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความพินาศแท้ๆเลยอัลลอฮ์ไม่ให้ความจำเริญจริงๆและการคดโกงแบบนี้นะการคดโกงแบบนี้พี่น้องริสกีที่ได้มานั้นมีของฮารามเจือปนด้วยเพราะนั้นการค้าขายนะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าการค้าขายเนี่ยศัตรูของมันคือการโกหกอย่าโกหกเด็ดขาดช่างตวงไม่ครบนะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยทางใต้เนี่ยเยอะบางทีไปพูดเรื่องศาสนานี่นะครับก็ต้องแวบนะแวบเรื่องค้าขายเนี่ยพอแวบมาทิ้งปั๊บบางทีก็หน้าดังกลมหน้ากัน ก็ต้องเตือนกันต้องบอกกันพี่น้องอย่าคิดคดโกงเนี่ยไอ้ของที่มันใส่ไม่เต็มกิโลเนี่ยใส่ไม่เต็มกิโลนี่นะพี่น้องมันติดยันวันกิยามัตนะติดเราไปยันวันกิยามัตเลยนะถ้าหากว่าไอ้คนที่ถูกโกงเนี่ยเขาไม่หาล้านให้เราเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนะวิธีการเนี่ยของคนทางใต้ก็มีเหมือนกันเขากลัวอะไรนะกลัวว่าตาช่างไอ้สปริงเนี่ยมันจะไม่ตรงเขาอาตาช่างแบบโบราณเขาเห็นไหมเป็นแท่งเหล็กอย่างเนี้ยมีจานอยู่สองด้านเนี่ยไอ้ลูกตุ้ม1กิโลเนี่ยตั้งข้างนี้นะช่างหัวหอม1กิโลปั๊บเนี่ยเอาหัวหอมใส่ไปปั๊บถ้าเกิดว่าคานมันอยู่อย่างเนี้ยแสดงว่ากิโลนึงแล้วเขาก็จะใส่หัวหอมไปอีกเม็ดนึงเพื่อที่จะให้ทางด้านของเนี่ยมันอะไรนะต่ำลงไปนิดนึงเพื่อที่จะให้มันหนักกว่ากิโลสักนิดนึงเขาบอกถือว่าแถมไปเลยพอเราก็มีกำไรอยู่ตรงนั้นแล้วกลัวจะติดตัวเราไปยันวันกิยามะห์ไอ้เรื่องอะไรนะเรื่องโกงกันเพราะไอ้เรื่องโกงกันเนี่ยนะบอกตรงๆว่าอยู่ในการค้าขายทำได้ง่ายที่สุดโกหกในเรื่องค้าขายง่ายที่สุดคนคนหนึ่งซอฮาบะคนหนึ่งครั้งที่แล้วเล่าให้ฟังเวลาซอฮาบะคนนี้ชื่ออับดุรรมานบินอาฟมีคนมาถามท่านว่าอับดุรรมานบินอาฟท่านน่ะค้าขายยังไงอัลลอฮ์จึงให้ความจำเริญเหลือเกินอัลลอฮ์ให้กำไรไหลมาเทมาอย่างแบบมหาศาลเลยนะจนกระทั่งคนคนนี้ในวันที่ท่านก่อนจะตายเนี่ยเขียนวะซียัตสั่งเสียให้เอาทรัพย์สมบัติไปให้คนนั้นไปให้กลุ่มของภรรยาของท่านรอซูลเนี่ยสวนเนี่ยสวนนิรภัทรลำเนี่ยสวนนี้นะเอาไปขายซะขายประมาณ 400,000 ดีนาร์อัลลอฮุอักบัร 400,000 ดีนาร์พี่น้อง20ดีนาร์เท่ากับทองคำ6บาทนะพี่น้องไปหารดูเอง 400,000 ดีนาร์มันเป็นทองคำเท่าไหร่เงินทั้งหมดมอบให้แก่กลุ่มของภรรยาของท่านรอซูลพวกนางจะได้มีกินมีใช้อย่างสบายและแกก็บอกว่าสำหรับคนที่ออกสงครามบัดดัตเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่มากสงครามบัดดัตไม่ใช่อูฮุดนะบัดดัตเนี่ย300กว่าคนก็เหลือไม่ถึงนั่นแหละมอบให้แก่คนที่เป็นผู้ออกสงครามบัดดัตเคียงข้างกับท่านรอซูลคนละ 4,000 4,000 ดินาร์เนี่ยพี่น้องคนละ 4,000 ดินาร์เดี๋ยวผมขอคิดนิดนึงนะ 4,000 หารด้วย20เท่ากับทองคำ200บาทมอบให้แก่นักรบทุกคนจนกระทั่งท่านอุสมานบินอัฟฟานนั่นก็รวยอยู่แล้วนะแกบอกไม่ได้ฉันก็ต้องมาเอาส่วนของฉันเพราะอับดุลรอมานสั่งเสียว่าฉันมาเอาที่ฉันมาเอาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าฉันขาดแคลนนะที่ฉันมาเอาเพราะฉันรู้ว่าทรัพย์บรอกัตเงินบรอกัตจริงๆที่อับดุลรอมานค้าขายเนี่ยอัลลอฮ์ให้บรอกัตฉันอยากได้บรอกัตตรงนี้ฉันจึงมาเอาแต่ฉันก็เอาเงินของฉันเนี่ยนะบริจาคไปให้เท่าๆกับที่ได้รับมาของท่านอับดุลรอมานบินอัลฟ์โอ้โหก็มีคนมาถามอับดุลรอมานค้าขายประเภทไหนค้าขายยังไงอะท่านน่ะอัลลอฮ์จึงให้กำไรเยอะแยะเลยข้อที่หนึ่งกำไรที่ได้มาทั้งหมดอับดุลรอมานบินอัลฟ์ว่าฉันหารสองทุกครั้งค้าขายที่ไหนก็ตามแต่ได้กำไรมาปั๊บหารสองครึ่งหนึ่งเป็นของอัลลอฮ์และรอซูลจากบริจาคเป็นในหนทางของอัลลอฮ์อีกครึ่งหนึ่งฉันเอามาก็มาบริหารทำทุนต่อเอามาเลี้ยงพนักงานเลี้ยงคนสวนเลี้ยงคนเลี้ยงแกะครึ่งหนึ่งท่านทำแบบนี้นะท่านก็กินไม่มากกินได้เหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งที่กินฉันหารสองฉันหารสอง
อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้รวยขนาดไหนพี่น้องดูความจำเริญของการค้าขายที่ไม่มีการโกหกปิ่นป้อนหลอกลวงเลยออกมาจากมักกะเนี่ยพี่น้องในมักกะเนี่ยพ่อค้าที่รวยที่สุดคืออับดุลรอมานบินอาฟออกจากมักกะเนี่ยชาวกุเรชบอกว่าไม่ได้เลยนะห้ามเอาทรัพย์สินมานะแม้แต่บาทเดียวแม้แต่ดีนาร์เดียวห้ามเอามามึงเอาอูฐไปตัวเดียวพอมาเนี่ยมันเริ่มศูนย์น่ะมาเริ่มศูนย์ใหม่ที่เมืองมะดีนาห์น่ะแล้วก็ไต่เต้ายังไงประมาณไม่ถึง10ปีเนี่ยเป็นเจ้าของสวนอินทผลัมเป็นพ่อค้าที่ค้าขายระหว่างต่างแดนโอ้โหได้10เซนทรัพย์สินอย่างมากมายเลยอีกข้อนึงแกบอกว่าแกจะไม่ค้าขายกับใครนอกจากจะบอกถึงข้อตำหนิของสินค้าสินค้ามีตำหนิอะไรบอกหมดเลยแจ้งหมดเลยไม่เคยโกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวในการค้าขายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คนคนนี้ได้รับบารกัตความจำเริญอย่างมากแล้วท่านอับดุลลอฮ์มานท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็ยังกล่าวอีกนะครับว่าวะอาฟตุดดีนอริยะศัตรูของศาสนาตัวฉกาจก็คือโอ้อวดหมดเลยทุกความดีที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ถ้ามันมีคำว่าโอ้อวดอยู่หมดเลยทำลายหมดเลยไม่มีความดีเกิดขึ้นไม่มีผลบุญเกิดขึ้นไม่มีการตอบแทนขึ้นเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ตัวจะต้องระมัดระวังซอฮาบะถือว่าเป็นศัตรูอันตรายมากๆเรื่องการโอ้อวดนะครับทีนี้เขาก็พูดถึงว่าสาเหตุอะไรที่มนุษย์โอ้อวดเนี่ยเรียนรู้เอาไว้บ้างก็ดีนะสาเหตุอะไรเผื่อว่าเราจะไปอยู่ในสาเหตุตรงนั้นเราจะได้หลุดพ้นออกจากเรื่องของการโอ้อวดเหตุอะไรที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีการโอ้อวดต่อกันและกันข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าอัลญะฮลุโง่เขาโง่คือหัวใจเนี่ยไม่รู้ว่าที่ทำตรงนี้นะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์การที่เขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องของอิบาดะห์ทางด้านหัวใจพอเวลาไปทำดีอะไรอะไรก็ตามแต่ปั๊บก็นึกหาความสุขกับการทำความดีตรงนั้นโดยการที่มนุษย์เห็นโดยการที่มนุษย์ชื่นชมโดยการที่มนุษย์สรรเสริญเยินยอมาจากความเขาของเขาที่ทำแล้วเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตอย่างมากเลยความเขาเป็นสาเหตุแห่งการโอ้อวดประการที่สองอุลามะได้ให้ข้อสรุปว่าคนคนนี้ต้องการชื่อเสียงต้องการชื่อเสียงเป็นที่รับรู้เนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยว่างานของเขาที่เป็นความดีผนวกไปด้วยการโอ้อวดทั้งหมดเลยผมต้องเตือนผมเองในส่วนนี้นะว่าไปพูดที่ไหนก็ตามแต่ถ้ามีเจตนาต้องการเป็นที่รู้จักของสังคมสักนิดเดียวเนี่ยนะที่พูดมาทั้งหมดนั้นไม่ได้ผลบุญอะไรเลยแม้แต่น้อยพี่น้องช่วยขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ผมด้วยมีความหนักแน่นให้มีหัวใจที่ทำความดีตรงนี้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีนะกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยน้ำตามันก็ร่วงกันพี่น้องที่ไปเจอผู้คนเขาก็ชื่นชมว่าโอ้อาจารย์ทำดุริล่าอย่างนั้นอย่างนี้ผมกลัวว่าใจของเราที่มีสุขมีความสุขตรงนั้นนะกลัวว่ามันจะเป็นการโอ้อวดแล้วมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยไอการต้องการชื่อเสียงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เขาเตือนกันอย่างมากเลยว่าอย่าทำอะไรโดยต้องการให้ตัวเองเป็นที่รู้จักในสังคมตรงเนี้ยพี่น้องสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าใครมีซิฟะห์มีลักษณะตรงเนี้ยรู้ได้เลยตัวอย่างเช่นถ้าสมมติจัดอบรมภาคฤดูร้อนเราก็จัดของเรามาสมมติริยาดุสนั้นก็จัดโอ้โหแต่ละปีมีเด็กมา600สมมติอย่างนั้นนะอ้าวสุรานุ่นซอยสามัคคีจัดบ้างพอสุรานุ่นจัดบ้างปั๊บไอ้ของเราจาก600เหลือ300ไม่สึกใจเลยไม่ดีใจเลยไอ้สุรานุ่นมาแย่งเนี่ยต้องพิจารณาดูมีโอ้อวดหรือเปล่าโรงเรียนเราเคยมีนักเรียนเข้าเรียนปีนึงประมาณ100คนพอโรงเรียนอื่นเปิดบ้างปั๊บโรงเรียนของเราเหลือ25คนโอ้สาไม่ดีแล้วนั่นนะมีโอ้อวดหรือเปล่าต้องพยายามดูให้ดีตรงนี้นะถ้ามันมีตรงนี้นะและสังคมของเราเป็นแบบนี้จัดทีวีกันจัดวิทยุกันสมัยก่อนวิทยุนะตอนทีวียังไม่มีนะเดือนรอมฎอนผมเคยเช็คดูเนี่ย23คลื่นมีหมดของวิทยุภาคมุสลิมอะไรต่างๆจัดกันดูแล้ว
มันมีโอ้อวดบ้างหรือเปล่าขอดุอาต่ออัลเลาะห์กันให้มากๆกันพี่น้องประการต่อมาอุลามะบอกว่าโอ้อวดเนี่ยนะมันมีเหตุผลอยู่อย่างหนึ่งคนคนนั้นละโมบในผลประโยชน์อยากจะได้ผลประโยชน์อยากจะได้ผลประโยชน์งานของเขาจึงไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ตรงนี้อุลามะจึงบอกว่าเนี่ยแหละคือการโอ้อวดด้วยเช่นเดียวกันทำเพื่อผลประโยชน์ทำยังไงผลประโยชน์ลูกบางคนเนี่ยมะบอกว่าถ้ามึงไม่ละหมาดเนี่ยนะกูจะไม่ให้มรดกมึงเท่านั้นแหละทุกวันเลยทีนี้ไปละหมาดสุราเพราะมะแก่แล้วมะก็เดินไม่ไหวแล้วอีกประมาณ 2-3 ปีมะก็ตายแล้วแง่ๆเลยต้องไปละหมาดละหมาดเพื่ออะไรนะประโยชน์ตรงนู้นน่ะหวังประโยชน์ว่าเดี๋ยวจะได้อะไรนะได้มรดกของมะเช่นเดียวกันนักเรียนนักศึกษาอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยถ้าไปเอียติกาฟนะคะแนนเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมเต็มไปเอียติกาฟเพื่อเอาคะแนนนักเรียนมีไหมบางทีมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการมัสยิดอะไรต่างๆก็ต้องพยายามนิดนึงว่าอย่าให้คนเนี่ยมันเข้าใจผิดตัวอย่างเช่นที่จังหวัดระนองเนี่ยมีอยู่ที่หนึ่งคนจนเนี่ยมาลงทะเบียนที่เป็นมุสลิมมาลงทะเบียนกับมัสยิดแม่มามาลงทะเบียนกับมัสยิดเสร็จเรียบร้อยปั๊บถ้าปีนั้นเนี่ยจัดบรรยายทั้งหมด12ครั้งใครมาครบ12ครั้งก็จะได้เงินช่วยเหลือประมาณ10,000นึงถ้าเกิดว่ามาแค่ครึ่งนึงหรือมันขาดไปสักครั้งนึงจะได้แค่ 2,000 ถ้าไม่มาเลยก็ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเลยเนี่ยตรงนี้ต้องคิดเจ้านามีวิธีเนี่ยมันถูกต้องไหมเพราะคนเวลามันจะมาปั๊บมันไม่ได้มาเพื่อฟังศาสนามันมาเพื่อจะเอาสตังค์เอาสตังค์วิธีแบบนี้นะบอกตรงๆนะของคนที่อยู่ในศาสนาคริสต์เนี่ยเขาล้มเหลวมามากมากแล้วเขาไม่ทำแล้วแต่มุสลิมเพิ่งจะมาเริ่มทำที่แนจีเรียเนี่ยประเทศที่เพื่อนผมเรียนด้วยกันที่ปากีสถานเนี่ยแกบอกว่าโอ้โหพวกคริสเตียนเนี่ยทุ่มเทอย่างมากเลยในการที่จะเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศแถบแอฟริกาอะไรต่างๆเขาบอกเชื่อไม่ไปจัดนะ3เดือนเต็มๆนะเพื่อที่จะให้เยาวชนที่อยู่ในแนจีเรียเนี่ยนะที่ชนบทเนี่ยเข้ามาอบรมมาสอนเรื่องการปลูกผักมาสอนเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆสอนเล่นกีฬาสอนทำอาหารสอนตัดเย็บสอนอะไรต่างๆทั้งหมดเลยแต่ว่ายัดเยียดเรื่องอะไรนะเรื่องคริสเตียนเข้าไปด้วยหน่อยๆๆๆวันปิดค่าย3เดือนไปแล้วนะแล้วทุกวันเนี่ยนะคนนี่เข้าไปเป็นพันคนเนี่ยเลี้ยงอาหารแบบอย่างดีเลยดีกว่าปิดฟอยมาเหมือนกับอาหารที่เลี้ยงในเครื่องบินเลยคิดอย่างดีเลยวันปิดค่ายเนี่ยจัดงานกันอย่างใหญ่โตเลยนะบาทหลวงใหญ่แล้วมาจากนู่นอเมริกามานั่งบาทหลวงถามว่าภูมิใจไหมที่เราได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้โอ้ภูมิใจมากๆเลยเด็กชื่นชอบตบมือกันโอ้บาทหลวงก็ถามว่าจะให้พ่อช่วยอะไรบ้างไอ้เด็กมันยกมืออ่ะพ่อจะช่วยจริงนะจริงพ่อจะช่วยลูกทุกอย่างแหละเรียกนั้นว่าลูกเรียกเรียกพ่อไอ้เด็กคนนั้นบอกอยากได้เงินไปทำฮัจญ์ซอฟิรุลลอฮ์อยากได้เงินไปทำฮัจญ์ไอ้บาทหลวงคนนี้บอกกูจัดกิจกรรมมา3เดือนเนี่ยนะพอถามว่าอยากจะช่วยอะไรป้ามึงอยากให้เดินไปทำฮัจญ์เนี่ยกูล้มเหลวหมดเลยล้มเหลวหมดเลยเนี่ยนี่คือสิ่งนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเราจะจัดกิจกรรมอะไรก็ตามแต่แล้วก็ไปหวังว่าทำมาแล้วก็จะได้เงินช่วยเหลืออะไรต่างๆคิดหาวิธีอื่นดีกว่าเพราะคนจะไปเข้าไปกิจกรรมแห่งความดีตรงนั้นน่ะไปเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์และมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้รับผลบุญอะไรเลยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกเหตุผลหนึ่งที่อุลามะพูดเอาไว้นะคนที่อะไรนะทำอะไรอะไรแล้วก็มีโอ้อวดในนั้นก็คือไม่ต้องการให้คนในตำหนิติเตียนมาละหมาดสุเราเฮ้ยถ้าเกิดไม่มาเนี่ยนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่านั่นแหละมีโอ้อวดอยู่ในนั้นเพราะทำตรงนั้นงานตรงนั้นไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่อที่จะให้พ้นจากการตำหนิติเตียนของผู้คนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องเวลามาฟังศาสนาเนี่ยนะจะออกกลุ่มกันมาเสร็จเรียบร้อยปั๊บอย่ามีเจตนาแบบนี้นะให้มาฟังไม่ได้หรอกเดี๋ยวเพื่อนว่าถ้าไม่มาฟังเดี๋ยวเพื่อนว่านะอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาด
เพราะในนั้นมีการโอ้อวดอยู่ในนั้นด้วยนะครับข้อสุดท้ายที่บอกว่าสาเหตุของการโอ้อวดตรงนี้ต้องระมัดระวังไปตรวจสอบดูในหัวใจของใครของมันดวงใจดวงนี้ที่อยู่ของใครของมันไปตรวจสอบกันเองเขาบอกว่ามีความสุขอยู่กับการทำในสิ่งที่เป็นความดีแล้วมีคนเห็นมีความสุขเหลือเกินที่มีคนเห็นแม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่ชื่นชมอะไรเลยนะไม่ได้มาสรรเสริญเยินยอไม่ได้มาชื่นชมไม่ได้มาพูดชมเชยแต่คนคนนี้ก็มีความสุขเพราะมีคนเห็นแล้วคนเหล่านี้ก็จะไม่ทำความดีถ้าหากว่าอยู่ในที่รับตาคนนี่ก็เช่นเดียวกันพี่น้องเวลาทำความดีอะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วมันมีสายตาของคนมองเห็นต่อไปเราก็คงจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างวิธีการเนี่ยพี่น้องบางทีเรียกใครขึ้นมารับของบนเวทีอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนบ้างบางทีต้องเปลี่ยนบ้างนะพี่น้องเพราะที่ไหนเขาก็ทำกันแบบนี้ผมดูแล้วมันจะมีอะไรอ่ะเนี่ยแล้วคนบางคนเนี่ยก็ชอบจริงๆที่จะบริจาคแล้วได้โล่บนเวทีเนี่ยดูแล้วมันจะไม่ได้อะไรเนี่ยอันนี้ผมเป็นห่วงนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่คิดอะไรก็วัลลอฮุอะลัมในใจของเขาไม่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรในใจเขาคิดว่าเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้คนโอเคไม่มีปัญหาแต่มันจะมีสักกี่คนเลยที่จะคิดเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะครับนิดนึงพี่น้องก่อนที่จะจบคำบรรยายในวันนี้เดี๋ยวจะทิ้งช่วงท้ายไว้ให้พี่น้องได้คำถามด้วยนะครับพี่น้องต้องรักษาวิธีรักษาการโอ้อวดวิธีกำจัดการโอ้อวดให้มันสิ้นซากไปจากหัวใจของเรามีวิธีรักษาเหมือนอย่างโรคซึมเศร้าเนี่ยมันกันมีวิธีรักษาโรคซึมเศร้าเดี๋ยววันหลังจะได้นำเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกับพี่น้องสักครั้งหนึ่งเพื่อว่าใครบางคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยนะถามนิดนึงในอิสลามเนี่ยมีไหมโรคซึมเศร้าคนที่มีอีหม่านแข็งๆเลยนะมีสิทธิ์เป็นโรคซึมเศร้ามั้ยมีอีหม่านแข็งๆนี่แหละมีนบีเองเนี่ยอัลลอฮ์ยังสอนเลยในวิธีจะหลุดพ้นจากความโศกเศร้าทำยังไงแสดงว่านบีเองก็เป็นในตอนเริ่มต้นเหมือนกันอัลลอฮ์จึงสอนเนี่ยทํา1 2 3จะพ้นไปมีสมัยซอฮาบะห์เนี่ยการเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขามีวิธีรักษาอย่างสมัยเราเนี่ยนะคือโรคซึมเศร้าเนี่ยอยู่กับความทุกข์โศกทุกข์ตรมเศร้าโศกเหงาหงอยนานจนกระทั่งระบบประสาทมันเสียต้องกินยาไหมต้องกินยาด้วยในสมัยนบีก็มียาเหมือนกันนะกินเนี่ยโรคซึมเศร้ามียาด้วยนะแต่ยาในสมัยนบีไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ยาเนี่ยแต่เป็นอาหารที่มีตัวยารักษาโรคซึมเศร้าเพื่อที่จะปรับระบบสมองเนี่ยให้มันหลั่งสารบางตัวออกมาปกติเหมือนกับการที่เรากินยาตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงแรกๆนะทุกคนมีความเศร้าทั้งหมดแหละเศร้าโศกเศร้าเสียใจมีใครไม่เคยโศกเศร้าเสียใจบ้างไหมไม่มีแหละทุกคนมีหมดแต่ถ้าเกิดอยู่กับมันนานๆปั๊บเนี่ยนะระบบประสาทมันจะเสียสมัยนบีเนี่ยเขามีอะไรนะตั้นบีนะรู้จักไหมตั้นบีนะเนี่ยฮะตั้นบีนะซุปข้าวบาเล่ซุปข้าวบาเล่ท่านหญิงไอชาได้งานว่าไอ้ซุปข้าวบาเล่เนี่ยมันจะทำให้ความโศกเศร้าเนี่ยหลุดไปจากหัวใจรักษาได้มันกันนะรักษาทำให้ระบบประสาทเนี่ยนะถูกหลั่งสารสื่อประสาทออกมาแบบปกติไม่ใช่หลั่งผิดปกติหรือไม่หลั่งออกมาเท่าที่ควรมันจึงควบคุมอารมณ์ควบคุมพฤติกรรมไม่ได้ท่านบีนะลงไปทำกินดูนผมอยู่ปากีสถานเนี่ยเขาจะมีนะบางร้านเขามีขายนะเดี๋ยวใครเปิดร้านอาหารเนี่ยลองดูที่มีตั้นบีน่าขายรักษาโรคซึมเศร้าเดี๋ยวขายกันแหลกอะไรเงี้ยนี่แต่ว่าในยุคของท่านนบีมันจะเป็นแบบนี้นะมีข้าวบาเล่เนี่ยเขาเอามาตำนี่ตำทั้งเปลือกนะตำทั้งเปลือกแต่บ้านเราสมัยนี้อย่างปากีสถานนี่เขามีเหมือนกันตั้นบีน่ามีขายแต่เอาข้าวบาเล่มาตำเนี่ยหลังจากที่อะไรนะเอาเปลือกออกไปแล้วเนี่ยมันก็จึงขาวสวยแล้วก็ทำเป็นใสๆใส่พริกไทยใส่เกลือแค่นั้นแหละนะ
แต่ว่าท่านปีหน้าในสมัยนี้มีการใส่เนยมีการใส่นมมีการใส่ลูกอะไรลูกอะไรองุ่นแห้งมีอะไรเยอะแยะเลยอันนี้ไม่มีในซุนนะห์ของท่านนบีนะท่านปีหน้าก็คือเอาข้าวบาเล่ที่ยังมีเปลือกอยู่เนี่ยเอามาตำแปลว่าในสมัยนบีเนี่ยเวลากินข้าวฟ่างข้าวบาเล่ข้าวสาลีเนี่ยเขาไม่ได้ฟอกขาวอย่างของเราเนี่ยจึงมีอุลามะในสมัยซอฮาบะห์บางคนเขาบอกว่าการกระเทาะเปลือกข้าวบาเล่ออกหรือการกระเทาะเปลือกข้าวฟ่างข้าวสาลีออกเนี่ยเขาถือว่าเป็นบิดอะห์เนี่ยในสมัยซอฮาบะห์มีบางคนพูดอย่างนั้นเลยเนี่ยคืออันเนื่องมาจากนบีเองเนี่ยส่งเสริมให้มีการเวลาเอาข้าวมาเนี่ยอย่าไปฟอกให้มันขาวอย่างสมัยคนก่อนเนี่ยตำข้าวเปลือกตำใช่ไหมแล้วไอ้นั่นไอ้ข้าวไอ้จมูกข้าวหรือว่าไอ้ข้าวที่ไม่ถูกขัดสีออกจนขาวเนี่ยนั่นแหละมีผลประโยชน์มีวิตามินอย่างมากของท่านนบีเป็นแบบนั้นอันนี้ซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาไปชิดเปอร์เซียไปพิชิตโรมอะไรต่างๆก็ไปเห็นคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็เทาะเปลือกออกนะเอาข้าวมาต้มเอาข้าวสาลีมาบดแล้วมันก็ขาวสวยดีใช่ไหมก็เลยเอาแบบบ้างพอเอาแบบบ้างปั๊บประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็น้อยลงนะครับลองดูเนี่ยลองไปทำดูนะซุปข้าวบาเล่ทำแล้วสดร้อนๆเพื่อที่จะรักษาโรคซึมเศร้าทีนี้วิธีการรักษาโรคโอ้อวดทำยังไงข้อที่หนึ่งต้องพยายามเอาหัวใจผูกพันกับอัลลอฮ์ในทุกๆการงานที่เราทำความดีที่เราทำเนี่ยจำไว้นะถ้าหัวใจผูกอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเรื่องโอ้อวดมันจะน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้หัวใจของเราต้องผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาประการที่สองพี่น้องพยายามที่จะปกปิดความดีที่เราได้ทำลงไปความดีที่ทำไปเนี่ยอย่าเอามาคุยให้ลืมไปเลยให้ปิดไปเลยบริจาคที่ไหนก็ตามแต่ไม่ออกนามได้ยิ่งดีประเภทบริจาคเนี่ยต้องลับตาคนอย่าให้ใครรู้อันนั้นดีที่สุดมันจะเป็นสิ่งที่พ้นไปจากในเรื่องของการโอ้อวดได้อย่างราบคาบละหมาดเหมือนกันถ้าจะละหมาดตะฮัจญุดที่บ้านดีที่สุดถ้าถือศีลอดแล้วอย่าไปคุยเพราะไอ้การถือศีลอดเนี่ยมันอวดกันไม่ได้อยู่แล้วอวดได้เวลาถือศีลอดอดอาหารอวดกันไม่ได้ไปทำฮัจญ์มาอย่าเอามาคุยไปทำอุมเราะห์อย่าเอามาคุยบางคนนี่นะไปทำอุมเราะห์ผมพาไปเนี่ยนะอัลลอฮ์ผมเนี่ยไม่ได้ห้ามหรอกนะใครอยากไปทำอุมเราะห์วนไปวนมาไปเที่ยวเดียวก็ได้10อุมเราะห์ไปเที่ยวเดียวได้15อุมเราะห์ผมก็ไม่ได้ห้ามหรอกโอเคทำไปทัศนะน้อยๆบางส่วนก็บอกโอเคพอใช้ได้แต่คุณทำมาแล้วเนี่ยมาคุยผมฟังทำไมอาจารย์ในรอบเนี่ย15แล้วเนี่ยโอ้โหตั้งใจว่า20รอบเดินคุยตลอดเลยคุยไปซื้อของในตลาดบอกมึงได้เท่าไหร่แล้ววะของกู15แล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกเช้าครั้งนึงเย็นครั้งนึงต้องการให้ได้20เที่ยวนั่นน่ะอวดทำไมไปคุยอวดทำไมนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะทำลายความดีประการต่อมาพี่น้องให้นึกถึงอันตรายของการโอ้อวดว่าเป็นยังไงอันตรายอย่างมากก็ทำไปเถอะผลบุญไม่ได้เลยเนี่ยอันตรายไหมล่ะทำไปเถอะความดีไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันกิยามะห์เลยเนี่ยอันตรายไหมล่ะละหมาดไปเถอะละหมาดตลอดชีวิตไม่ได้รับผลบุญของการละหมาดเลยอ่านกุรอานตลอดชีวิตไม่ได้รับผลบุญของการอ่านกุรอานเลยอันตรายไหมพอนึกถึงอันตรายตรงนี้แล้วปั๊บเนี่ยเราจะพยายามเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการโอ้อวดแล้วก็ประการต่อมาก็คือพยายามออกห่างจากสถานที่ที่จะนำไปสู่การโอ้อวดเช่นเวลาจะบริจาคมีคนเยอะๆแล้วก็คอยบริจาคออกห่างซะเวลาจะไปละหมาดตะฮัจญุดถ้าละหมาดที่บ้านไม่มีใครเห็นเลยดีที่สุดถ้าจะมาละหมาดสุเราะห์ได้ไหมได้มีปัญหาแต่พยายามเลี่ยงไปในอยู่ในมุมที่คนไม่ค่อยเห็นอย่างไปละหมาดไอ้เดี๋ยวไปนะไปทำมุมรอเนี่ยบางคนเขาก็ไปละหมาดตะฮัจญุดที่ไหนที่มัสยิดฮารอมผมบอกพยายามที่นึงเลี่ยงไปอยู่ในมุมที่คนไม่ค่อยมีแหละดีที่สุดเพราะเวลาคนเยอะๆแล้วปั๊บบางทีใจเรามันก็แวบไปได้เหมือนกันนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะสถานที่และก็ภารกิจที่มีการโอ้อวดนะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือวิธีการจะหลุดจากการโอ้อวดก็คือขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่เราตกลงกันว่าเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์คืนนี้เราจะไปละหมาดและเราก็จะเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์แล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์
ให้พ้นจากการมีจิตใจที่โอ้อวดนะครับโดยสรุปนะครับให้พี่น้องได้รับคร่าวๆในเรื่องของการโอ้อวดบอกตรงๆว่าเรื่องโอ้อวดอันตรายมากๆเลยนะพี่น้องพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากการโอ้อวดให้ได้ถ้าไม่หลุดพ้นตรงนี้แล้วเนี่ยความตายมาถึงมันเป็นสิ่งที่อันตรายความตายมาถึงแล้วปั๊บเราจะไม่มีสิทธิ์ได้รับความดีเลยในสิ่งที่เราได้ทำลงไปนะครับครับอาจารย์มีคำถามนะครับฉบับนี้ถามมา2ข้อด้วยกันข้อ1ถามว่าเราสามารถจ่ายฟิดยะเป็นข้าวสารให้กับบิดามารดาของเราที่ขาดศีลอดหรือถือศีลอดไม่ครบในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้หรือไม่มีหะดีษหรือหลักฐานอะไรว่าทำได้ไหมคะครับข้อ1พี่น้องเรื่องฟิดยะเนี่ยฟังให้ดีนะฟิดยะเนี่ยเราจ่ายอันเนื่องมาจากหมดสภาพที่จะถือศีลอดหมดสภาพเช่นถ้าพ่อหรือแม่ของพี่น้องเนี่ยนะขาดถือศีลอดอยู่10วันสมมุติเนี่ย10วันก็ต้องจ่ายอย่างน้อยเนี่ยเป็นอาหารให้แก่คนยากคนจนเนี่ยเท่าไหร่นะ10คนยังตำอิ่มมือหนึ่งแต่ทีนี้ที่ป๋าเราขาดการถือศีลอดเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่มันไม่ได้หมดความสามารถแกป่วยพอป่วยปั๊บก็ถือศีลอดไม่ได้ไป10วันในเดือนรอมฎอนหลังจากรอมฎอนผ่านไปปั๊บก็มีเวลาน่ะมีเวลาพอที่จะถือศีลอดแต่ก็ยังไม่ทันถือศีลอดเผอิญเกิดอุบัติเหตุรถชนตายตรงเนี้ยไม่ต้องจ่ายฟิดยะแต่ให้ลูกคนใดคนหนึ่งก็ได้ถือศีลอดแทนให้แก่เขาพอจะจ่ายฟิดยะได้ยังไงล่ะเพราะคนคนนี้ไม่ได้หมดความสามารถในการถือศีลอดเขายังถือศีลอดได้แต่อาจารย์ของอัลเลาะห์มาถึงก่อนเขาอยู่ในสภาพเช่นนี้ปั๊บให้เขาได้ถือศีลอดแทนให้แก่ย่อของเขาแทนให้แก่ป่าของเขาแต่ถ้าย่อเนี่ยอยู่ในสภาพที่ว่าเดือนรอมฎอนทั้งเดือนเลยไม่ได้ถือศีลอดมาเพราะป่วยตั้งแต่ก่อนรอมฎอนป่วยตั้งแต่รอญับชาบานรอมฎอนชาววันมาตายตอนซุลฮิจญะห์ตั้งแต่นั้นเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่จะหายจากการเจ็บป่วยตรงนี้แหละที่ให้จ่ายฟิดยะห์แทนได้เลยเพราะอะไรคนป่วยคนที่เป็นเจ้าของถือศีลอดเนี่ยเขาหมดความสามารถที่จะถือศีลอดต้องดูสภาพเลยนะถ้าเขายังมีความสามารถยังถือศีลอดได้ผ่านไป 4-5 เดือนแต่ว่าเผอิญยังไม่ได้มีเวลาที่จะถือศีลอดเขาถือศีลอดได้นะแต่เผอิญมันโดนรถชนตายก่อนเกิดอุบัติเหตุไอ้อย่างเนี้ยไม่ต้องไปจ่ายฟิดยะห์แต่ให้คนที่เป็นทายาทถือศีลอดแทนให้สมมุติว่ามีลูก2คนคุณถือคนละ5วันแทนย่อไปมีลูกเท่าไหร่4คนนะก็ถือกันไปคนละวัน2วันอะไรก็ตามแต่ให้ครบ10วันแล้วกันนะแทนให้แก่ผู้ตายนะครับพอเข้าใจนะครับครับไม่ดังข้อ2บอกว่าถ้าทำได้คำนวณอย่างไรคะคำนวณอย่างไรคือฟิดยะห์ไม่ได้มีกำหนดตายตัวว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่เพียงแต่อุลามะจำนวนมากทีเดียวเขาเอาการจ่ายฟิดยะห์สมัยซอฮาบะห์อันนี้ไม่ใช่สมัยนบีนะสมัยซอฮาบะห์เขาจ่ายคนละครึ่งซอครึ่งซอฟิดยะห์เนี่ยแต่ไม่ใช่กำหนดของนบีนะในหะดีษไม่มีในกุรอานไม่มีกำหนดไว้ต้องจ่ายเท่าไหร่ไม่มีฟิดยะห์เนี่ยนะไม่เหมือนกับซะกาตฟิตเราะห์ซะกาตฟิตเราะห์สายเท่าไหร่นะซออันนึงมีเท่าไหร่4มุดอันนี้ครึ่งซอเนี่ยมันก็ประมาณข้าวสารประมาณกิโลครึ่งผมก็หักขอให้น้ำหนักอย่างนี้แหละนะครับว่าประมาณกิโลครึ่งข้าวกิโลครึ่งเอาตามซอหมายซอฮาบะห์นะแต่ว่าขอเรียนให้พี่น้องทราบว่ามันไม่ใช่นะใครจะจ่ายน้อยกว่านี้ก็ได้มีปัญหาเอาตามศาสนาอุลามะเพราะไม่ได้มีกำหนดตายตัวจากหะดีษและอัลกุรอานนะครับเพียงแต่สมัยซอฮาบะห์ยุคซอฮาบะห์เนี่ยจ่ายครึ่งซอครึ่งซอนี่ก็ประมาณ1กิโลครึ่งนะครับวัลลอฮุอาลัมครับครับฉบับต่อมานะครับถามอย่างนี้ขอดูอาตัสบีดถ้าหากเราเชิญนักเรียนศาสนาจากโรงเรียนต่างๆในเขตใกล้เคียงมาช่วยขอดูอาได้ไหมซึ่ง
คยเห็นนักเรียนมายืนอ่านกันที่หลุมขณะฝันจะใช้ได้ไหมอันเนี้ยขอให้มากันเยอะๆแต่อย่าเอาผลประโยชน์ก่อนแล้วกันพี่น้องมาตรงนั้นแล้วต้องการมาเอาผลประโยชน์ดูอาต่อให้มาเป็นพันคนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับผู้ตายขอให้มาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อย่าได้มีการแจกจ่ายผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยในขณะนั้นผมเองเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้พูดในเรื่องของดุอาตัสบีทแล้วเนี่ยนะครับผมพยายามไปเพราะผมหวังอย่างนี้หวังว่าเมื่อเราขอให้เขามากๆใช่ไหมในที่สุดตอนเราตายเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะกำหนดคนเนี่ยมาขอให้แกเรามากๆแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้ดุอาตัสบีทของคนเหล่านั้นเป็นที่ถูกตอบรับนะคือคนที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เนี่ยคือเขาต้องเมตตาต่อผู้คนก่อนมันลายะรฮัมลายุรฮัมใครไม่เมตตาเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ใครไม่ช่วยเหลือคนอื่นเขาก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์แต่เราเนี่ยช่วยเหลือคนที่เขาอยู่ในหลุมเนี่ยตอนเนี้ยแล้วมันสำคัญตรงไหนอ่ะสำคัญมากๆแล้วพี่น้องด่านสุดท้ายแล้วที่เราคนเป็นจะช่วยเหลือคนตายน่ะด่านนั่นน่ะด่านสุดท้ายถ้าเขารอดตรงนั้นปั๊บอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้ารอดตรงนั้นนะอัลลอฮ์เขาจะมีความสุขขนาดไหนรอดตรงนั้นแต่นี้เราอย่าปล่อยปละละเลยเราเองเนี่ยต้องเอาใจใส่ตรงนี้นะที่มาละหมาดจนาซาอัลฮัมดุลิลลาห์ดีแล้วแต่สำหรับคนดีๆแล้วนะต้องพยายามนะอดทนสักนิดหนึ่งเพื่อประโยชน์ของผู้ตายเพื่อให้ผู้ตายรอดพ้นเพื่อให้ผู้ตายได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเอาใจใส่อย่างมากเลยอย่าลืมเราเอาใจใส่ตรงนั้นเนี่ยในที่สุดในเวลาเราตายปั๊บอัลลอฮ์ก็จะกำหนดคนจำนวนมากเอาใจใส่ต่อเราเช่นเดียวกันนะท่านครับแล้วรูปแบบของทัสบีทเนี่ยเขาอ่านกันในขณะที่กำลังฝังหรือว่าอ่านหลังจากฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในฮะดีษบอกอีดาดูฟีน่าดูฟีน่าเนี่ยเป็นฟิอาลุลมาดีมัชฮูลแปลว่าเมื่อถูกฝังเสร็จสำนวนเนี่ยนะแต่ก็มันมีบางอะไรนะบางสถานการณ์ที่ซอฮาบะห์ก็ระหว่างกบเขาก็ขอกันแล้วพอขอดูอาทัสบีทเนี่ยคือขอให้เขามั่นคงบางคนก็ไปขอตรงไหนอ่ะตอนไปเยี่ยมมัยยัดเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสไปฟังก็สามารถขอได้ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาให้ถูกต้องจริงๆเลยนะก็คือเมื่อฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ได้ห้ามในการที่เราจะอ่านตอนเนี้ยตอนที่เขากบอยู่ตอนมัยยัดลงถึงก้นหลุมปั๊บอ่านได้ถ้าจะอ่านตรงนั้นนะแต่ที่ดีที่สุดแล้วก็คือเมื่อกบเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนั้นแหละเพราะท่านนบีนั้นท่านนบีรอเพื่อที่จะให้ฝังเสร็จแล้วท่านก็กล่าวตรงนั้นแหละที่ท่านนบีว่าพยายามมากล่าวกันสำคัญยังไงอ่ะสำคัญครับก็ซอฮาบะห์เนี่ยโอ้โหดีกว่าเราขนาดไหนแล้วเขายังขอดุอาตัสบีทให้แก่กันและกันเลยใช่ไหมซอฮาบะห์เนี่ยอบูบักรตายเนี่ยอุมัรตายตายชะฮีดด้วยซ้ำไปเนี่ยอุมัรขนาดไหนเรื่องอีมานไม่ต้องพูดเลยนะใช่ไหมก็ยังให้ขอดุอาตัสบีทที่การให้ขอนะอุลามาบอกว่าบางทีอาจจะหมายถึงการที่เราสนใจขอดุอาให้แก่ผู้ตายเนี่ยมันเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์จะกำหนดคนให้มาขอให้แก่เราบางทีคนตายเราก็รู้เป็นคนดีขนาดไหนต้องขอไหมต้องขอครับซอฮาบะห์ยังต้องขอเลยคนตายชะฮีดอุมัรตายชะฮีดเนี่ยยังต้องขอดุอาตัสบีทให้แก่เขามันดุอาตัสบีทสำคัญมากนะครับครับอาจารย์ครับเราบทของดุอาตัสบีทเนี่ยมันมีมากน้อยยาวสั้นขนาดไหนครับไม่มีสำนวนตายตัวเลยพี่น้องไปเลือกเอาเลยเขียนว่าดูอาตัสบีทผมมาดูแล้วนะของสำนักไหนใช้ได้หมดเลยความหมายคือขอต่ออัลลอฮ์เช่นขอตรงนี้ก็ได้อัลลอฮุมะซับบิทูบิลกอลิซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาวัลอาคิเราะห์อัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูได้คือขอให้เขาเนี่ยนะมั่นคงในคำพูดอันหนักแน่นคำพูดอันหนักแน่นก็คือคำพูดที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดคือศาสนทูตแล้วก็อิสลามคือศาสนาแล้วก็กุรอานคือทางนำมีคำพูดที่มั่นคงเป็นที่รู้กันเลยคำพูดที่มั่นคงคืออะไรนี่สี่อย่างนี่คำพูดที่มั่นคงเพราะนั้นให้เขาได้พยายามนะจะไปเอาสำนวนไหนมาเนี่ยใช้ได้หมดเลยตราบใดที่ตรงนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพราะท่านนบีบอกว่าให้ขอดุอาตัสบีทให้แก่เขาและนบีก็ไม่ได้บอกเลยว่าสำนวนการขอดุอาตัสบีทนั้นเป็นยังไงเราก็ใช้ได้ทุกสำนวนแหละนะครับเอามาปนกันเยอะๆก็ได้ไม่มีปัญหานะครับจ้าครับครับป
กติแล้วที่นบีบอกว่าถ้าเราเดินตามไปฝังนะฮะไปฝังที่โกโบเนี่ยแล้วก็นบีบอกจะได้1กิรอชใช่มั้ยอันนี้หมายถึงว่าจะได้ส่วนนี้ต่อเมื่อเราได้ตัสบีห์เรียบร้อยคือฝังเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตัสบีห์ทีนี้ถ้าเราเข้าไปไปเดี๋ยวป้าดาวแล้วก็ออกมาเลยเนี่ยส่วนนี้จะได้หรือเปล่าผลบุญส่วนนี้อัลเลาะห์อะลัมนะพี่น้องกระบวนการของมันเนี่ยมันมี2ขั้นตอนมาร่วมละหมาดเสร็จอันนั้นได้1อะไรนั่นกีรอดแต่ละกีรอดเนี่ยความใหญ่โตของมันก็คือภูเขาอุฮุดหลังจากนั้นไปร่วมส่งศพที่ไหนที่หลุมฝังศพที่เราจะสามารถอธิบายได้อย่างละเอียดที่สุดก็คือว่านบีทำยังไงปรากฏว่าท่านนบีอยู่จนกระทั่งฝังเสร็จแต่ถ้าเกิดว่าจะอยู่ประเดี๋ยวประดาวได้ขอดุอาตัสบีดก็อาจจะได้บ้างแต่อาจจะไม่ถึงกีรอวัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์จะแบ่งส่วนให้เขาเองแหละแต่ว่าทุกครั้งที่นบีไปปั๊บนบีจะอยู่จนกระทั่งฝังเสร็จนี่ฝังเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยมันจะเร็วหน่อยใช่ไหมอย่างกับที่อื่นๆบางทีมันก็อาจจะช้าเพราะมันเป็นหินเป็นอะไรแต่บ้านเราเป็นดินปุ๊บๆเสร็จแล้วประมาณไม่เกินชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่ก็เสร็จแล้วใช่ไหมก็พยายามอยู่ให้ครบก็แล้วกันนะครับขอแนะนำอย่างนี้นะครับถ้าจะเอาให้มันถูกต้องจริงๆพยายามอยู่ให้ครบแล้วก็ฝังเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ค่อยกล่าวดุอาตัสบีห์นั่นแหละดีที่สุดนะครับครับฉบับนี้นะครับถามงี้ถามว่าการพูดถึงความดีที่ทำให้กับลูกหรือกับบิดามารดานะครับกับบิดามารดาในลักษณะล้ำเลิศบุญคุณจัดอยู่ในการทำลายความดีเช่นเดียวกับการโอ้อวดหรือไม่ล้ำเลิศบุญคุณเนี่ยนะพี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าทำลายความดีตรงนั้นนะล้ำเลิศบุญคุณแม่พ่อนี่ไม่ควรพูดกับลูกกูเลี้ยงมึงมานะตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยนะให้สำนึกไว้บ้างนะถ้ากูไม่เลี้ยงเลยนะเอาขี้เถ้ายัดปากมันตายไปตั้งแต่ตอนแบเบาะแล้วเนี่ยล้ำเลิศบุญคุณเหมือนกันเลี้ยงลูกอ่ะหวังอะไรอ่ะหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เลี้ยงลูกหวังว่าลูกมันจะได้มาเลี้ยงเราตอบไม่ใช่ลูกจะเลี้ยงเราไม่เลี้ยงเราเนี่ยนะเป็นหน้าที่ของเขาแล้วถ้าเกิดเขาทำบกพร่องอัลลอฮ์ลงโทษเขาเองไม่ใช่มีหน้าที่ที่เราอย่างก็อะไรนะอย่างมาฮัดนะมาฮัดเป็นสิทธิของใครไม่ใช่สิทธิของพ่อแม่นะไม่ใช่ค่าเลี้ยงดูของพ่อแม่นะไม่ใช่มาฮัดคือสิ่งที่เจ้าบ่าวหรือว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยให้กับผู้ที่เป็นเจ้าสาวด้วยความเต็มใจเป็นสิทธิของลูกสาวส่วนลูกสาวนั้นจะมาแบ่งปันให้แก่ใครก็ตามแต่อันนั้นก็แล้วแต่สามารถทำได้แต่ว่าถึงเวลาปั๊บแม่ป๋าถืออะไรเนี่ยกระปุกนะมีผ้าห่อเนี่ยนะกลับบ้านไม่ให้แบ่งให้ลูกเลยอันนี้ไม่ถูกต้องอย่าไปหวังตรงนั้นให้หวังว่าการเลี้ยงลูกนั้นเลี้ยงเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราเอาของไปแจกจ่ายในวันในตอนช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยแจกจ่ายเพื่ออัลลอฮ์ไม่จะแจกจ่ายแล้วหวังว่าเดี๋ยวเขาจะเอามาให้เราบ้างไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่ล้ำเลิกบุญคุณไม่ได้เราไปเลี้ยงอุปการะต่อเด็กกำพร้าเนี่ยมีน้องบางคนนะอย่างที่เรียนอาจารย์โรซกินเนี่ยก็จะมีเด็กกำพร้าอยู่ประมาณสัก20กว่าคนบางคนรับคนนึงเลยเดือนนึงประมาณ 2,500 รับคนนึงเลยจนกระทั่งเขาจะเรียนจบแล้วถึงเวลาเดือนเนื้อจำเป็นจะกินมาเอาแล้วก็โอนเข้าเลยโอนเข้าบัญชีเลยซึ่งคนเหล่านั้นต้องทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าพูดเด็ดขาดนะอัลลอฮ์ดูสิส่งมันตั้งแต่ป.6มันจบปริญญาตรีแล้วเราป่วยนะมันไม่มีน้ำใจมาเยี่ยมเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันไม่สำนึกบุญคุณเลยเนี่ยล้ำเลิกบุญคุณไม่มีอย่าไปพูดเด็ดขาดเลยเรื่องการที่เราทำความดีกับใครแล้วเนี่ยคิดว่าอยากจะให้เขาทำดีกับเราบ้างอย่าทำแบบนั้นมันคือการล้ำเลิกบุญคุณแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะทั่วส่งเข้ามา10กว่าปี15ปีเนี่ยผลบุญไม่ได้เลยล้ำเลิกบุญคุณนะครับอาจารย์ครับมีคำถามต่อว่าการที่เราเดินไปส่งมายัดที่กุบดครับแล้วก็เมื่อไปถึงแล้วก็ไปยืนคุยกันนะครับคุยกันแล้วก็แล้วแต่นะจนกระทั่งฝังเสร็จแล้วก็กลับโดยที่ไม่ได้อ่านดูอ่านอะไรเลยนั่นแหละขาดทุนเลยกำลังนับประสงค์ไหมกำลังจะคุยเหมือนกันลืมไปเผอิญพี่น้องถามมาเนี่ยเป็นประเด็นที่ขอต่อยอดเลยแล้วกันมีจำนวนมากเลยไปยืนจีบกันในที่กุโบ
ผู้หญิงผู้ชายไปก็ไปยืนปนกันผู้หญิงไม่ควรเข้าไปถ้ามันมีผู้ชายเยอะๆไปได้ไปตั้งใจผู้ชายบางแล้วเราก็เข้าไปไปยืนเบียดกันแล้วก็จีบกันนี่ถ้าเกิดบังตายเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมากล่าวดูอาตัสบีทให้อันนี้ว่าเออแล้วเองตายกันไอ้เด็กจะมากล่าวดูอาตัสบีทให้หยอกล้อกันอินนาดิลลาฮุอินนาอิลัยฮิราญูอูนประเด็นคือถามว่าคุยกันได้ไหมตอนไปอยู่ในกุโบร์เนี่ยคุยได้นบียังคุยเลยแต่นบีคุยเรื่องตายนบีคุยเรื่องวิญญาณเนี่ยจะออกนะออกยังไงคนดีวิญญาณโดนดึงยังไงคนชั่วเวลาจะถูกวิญญาณถูกดึงยังไงแล้ววิญญาณจะไปยังไงนบีคุยเรื่องความตายนบีคุยเรื่องอะไรนะเรื่องของการมาเยี่ยมกุโบร์นบีคุยเรื่องแบบนั้นถ้าเราจะคุยก็คุยได้คุยในเรื่องของอะไรนะของกุโบร์เรื่องของความตายเรื่องล้ำลึกเตือนกันในเรื่องของการที่เราจะต้องวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปนะมีอาจารย์บางท่านเนี่ยผมเห็นว่าโอ้โหคนนี้ดีมากเลยแกเป็นคนนิสัยดีเนี่ยอยู่ทางใต้เนี่ยมันยัดลงป้าบก็กล่าวดุอาเนี่ย กล่าวดุอาตอนเอามายัดลงดุอาว่าไงนะวะอาลามิลลาติรอซูลิลลาห์บิสมิลลาห์วะอาลามิลลาติรอซูลิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์ขอให้อยู่ในศาสนานะครับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแกก็บอกว่าเรารอกันก่อนนะรอกันแล้วก็จนกระทั่งให้เขากบเสร็จก่อนเพราะว่าตรงนี้เป็นแบบอย่างที่นบียืนรอนะครับแล้วก็ตอนยืนรอเนี่ยนบีก็คุยในเรื่องของความตายแกก็คุยนะไม่ช้าเราก็ต้องลงไปตรงนี้นะให้นึกถึงตอนนี้นะโหซึ้งด้วยนะแกพูดนะผมขนลุกเราฟังแล้วเป็นอาจารย์อาวุโสคนนึงนะแกก็บอกว่าให้นึกถึงว่าเนี่ยตอนเนี้ยเรากำลังนอนอยู่ตรงนั้นเราจะรู้สึกยังไงเราจะเป็นยังไงแล้วแกก็พูดถึงเรื่องนึงกลับมาคนต่อทุกคนนะตามที่นบีบอกเอาไว้นะจะเป็นคนดีคนเลวเด็กที่ยังไม่อาเกนบาเล็กเป็นคนดีทุกคนจะโดนหลุมฝังศพเนี่ยบีบตัวเข้าหากันทุกคนโดนหมดเลยซอฮาบะห์โดนเปล่าโดนยกเว้นบรรดานบีเท่านั้นแหละที่มีแบบหลักฐานว่าท่านเหล่านั้นโดนบีบผมนี่โดนบีบเหมือนกันนี่ตัวย่อเนี่ยโดนบีบหมดเลยนะตายไปเนี่ยพอศพลงไปอยู่ที่หลุมฝังศพปั๊บก่อนที่มุงกัดนากิดจะมาสอบหรือบางรีวายะก็ว่าหลังจากมุงกัดนากิดมาสอบแล้วอุโบสถ์นี่จะบีบตัวเข้าหากันทุกคนเลยถ้าจะมีสักคนหนึ่งที่จะพ้นจากการถูกอุโบสถ์บีบนะนบีว่าน่าจะเป็นซาอุดุบนุมูอาซคนนี้เป็นซอฮาบะห์ที่โอ้โหเรื่องอีมานเรื่องการเสียสละเรื่องการต่อสู้การญิฮาดการเสียสละการบริจาคดีมากจนกระทั่งวันที่ท่านตายเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเลกาลงมาต้อนรับบนแผ่นดินเนี่ยนะ70ท่านมาเลกาเหล่านั้นไม่เคยเหยียบแผ่นดินเลยอ่านประวัติศาสตร์ของซาดุนมูอาซน่าดูกันถ้าจะมีใครสักคนนึงรอดพ้นจากการถูกดินเนี่ยนะถูกอุบัติบีบตัวเข้าหากันก็น่าจะเป็นคนนี้แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งตอนเด็กคนหนึ่งตายเด็กคนหนึ่งตายนบีว่าถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งที่จะรอดจากการถูกอุบัติบีบนะเด็กคนนี้ก็น่าจะรอดเด็กก็ไม่นั่นเหตุผลอะไรล่ะก็เป็นคำอธิบายที่นบีมาได้อธิบายว่าเหตุผลนี่ก็คือว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยทำผิดบนแผ่นดินทั้งหมดแหละทำผิดแต่มีก็มนุษย์จำนวนมากที่ทำผิดแล้วเตาบ้าตัวทำผิดแล้วสำนึกผิดกับอัลลอฮ์ทำผิดแล้วขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ดินมันบีบเหมือนกันพอมันแตะปั๊บเจ็บนิดเดียวอ่ะแผ่นดินก็จะขยายออกตรงนั้นน่ะที่อุลามะอธิบายว่าพอมันมาแตะปั๊บแล้วก็ขยายออกตรงนั้นน่ะให้มนุษย์คนนั้นได้รู้ว่าความเมตตาของอัลลอฮ์มาช่วยตรงนั้นเป็นเพราะพวกท่านหรือพวกเราทั้งหมดแหละเคยทำผิดบนแผ่นดินจึงให้รู้ว่าดินมันก็ไม่เว้นนะเจ็บไหมก็ต้องมีเจ็บละผมว่าเหมือนตายอ่ะขนาดนบียังเจ็บเลยตอนตายเนี่ยคนดีก็เจ็บหมดแหละแต่สำหรับคนดีกับคนเลวเนี่ยมันต่างกันราวฟ้ากับดินเลยความเจ็บปวดตรงนั้นใช่ไหมตายเนี่ยคนดีก็เจ็บไอ้ตอนรัดบีบรัดของอะไรกูโบสตรงนั้นเนี่ยคนดีก็โดนบีบเหมือนกันให้รู้ว่าคนดีคนนั้นเนี่ยแม้ว่าเขาจะดีขนาดไหนก็ตามแต่เคยทำผิดอยู่บนพื้นพิภพพอบีบมาแตะปั๊บอาจจะไม่นานเนี่ยแป๊บนึงรู้สึกเจ็บพอเจ็บปั๊บความเมตตาของอัลลอฮ์มาปั๊บกุโบสถ์ก็จะขยายออกจ้าครับอาจจะบีบเพราะความรักก็ได้เหมือนกับเรา
มีลูกที่รักแล้วเราก็อุ้มลูกแล้วก็กอดรัดไม่มีอุลามะอธิบายอย่างนี้ไอ้กระเดียงกันอธิบายอย่างบีบเพราะความรักนะเหมือนดังอะไรนะอย่างสมมติในยิบรีนมาบีบรัดนบีตอนรับวะฮีใหม่ๆถึง3ครั้งตะยอวัดบีบเพราะความรักป่ะไม่ใช่นะมันเป็นวิธีที่อัลลอฮ์ใช้ยิบรีนมาทำกับนบีตรงนี้นะเพื่อให้นบีเนี่ยเกิดความตื่นตระหนกอย่างมากและให้รู้ว่าภารกิจที่ท่านจะต้องรับแบบแบกรับมานะมันจะหนักหน่วงแบบนี้เหมือนตอนบีบรัดนะก็วัลลอฮุอะลัมนะอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตัวย่ออธิบายแล้วก็ไม่รู้วัลลอฮุอะลัมแต่ว่าทุกคนโดนบีบหมดเลยด็อกตอด็อกตอคือการโดนบีบเด็กก็โดนเอ๊ะทำไมเด็กโดนด้วยล่ะเด็กพ่อแม่ก็อาจจะทำผิดแต่ว่ามันจะเจ็บไม่มากไงบีบมาแล้วปั๊บอาจจะเจ็บตัวแป๊บหนึ่งเหมือนกับตอนตายนี่แหละคนตายชะฮีดเนี่ยนบีบอกเหมือนมดกัดตายชะฮีดมันมดกัดคนตายชะฮีดจึงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ให้ฉันมีชีวิตใหม่อีกครั้งได้ไหมให้ฉันไปสู้กับศัตรูแล้วก็ตายอีกพอตายมาแล้วอยากจะกลับไปอีกเพราะมันเจ็บนิดเดียวเจ็บไหมมันก็ต้องเจ็บและอาจจะเจ็บไม่มากแต่เวลาบีบมารัดถึงตัวปั๊บนี่นะมันก็จะมีความเมตตาเราะห์มะตุลลอฮ์มาพับก็ขยายออกทันทีมันไม่เหมือนคนเลวคนเลวเนี่ยบีบจนกระทั่งอะไรนะสีโครงนะประสานกันอย่างนี้แล้วก็อยู่ในระยะเวลาที่นานยาวนานไปจนกระทั่งวันกิยามะฮ์ก็มีบางคนเป็นแบบนั้นหนักมากนะครับมีคำถามหมดยังครับครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องโรคที่ซึมเศร้าเนี่ยวิธีแก้ก็อาจารย์บอกไปแล้วทีนี้ผมเคยได้ยินอาจารย์พูดถึงวิธีรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยพอมีหะดีษนบีบอกว่าผู้ใดก็แล้วแต่เขาได้มีความทุกข์ความกังวลความซึมเศร้าเกิดขึ้นเนี่ยให้เขาเก่าอิสติฟาดมากๆแล้วอัลลอฮ์จะประทานปัจจัยชีพโดยที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนผมเคยได้ยินอาจารย์พูดอย่างนี้มาดังนั้นการอิสติฟาดมากๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โรคซึมเศร้านี้บรรเทาลงได้เหมือนกันใช่มันและซิมันอิสติฟาดมีสอนอย่างนี้ใครก็ตามแต่ที่ประจำกล่าวเป็นประจำในการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮุมินกุลลิฮัมมินฟะรอญาอัลลอฮ์จะทำให้ทุกๆความกังวลใจความเครียดความทุกโศกโหนพ้นไปจากจิตใจของเขาวะมินกุลลิฮัมมินฟะรอญานะครับวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังให้ริซกีโดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนแต่มีอยู่อีกอย่างนึงง่ายมากๆกล่าวสักพันครั้งได้ไหมต่อวันเนี่ยและโรคซึมเศร้ามันก็จะค่อยๆหายไปจากจิตใจของเราท่านนบีสอนท่านหญิงฟาติมาสอนท่านหญิงฟาติมาบอกว่าฟาติมาสอนลูกสาวท่านนะทุกคนที่มีความกังวลใจมีความทุกข์ใจเนี่ยให้เขากล่าวคำนี้ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ทุกคนว่าได้หมดเลยเนี่ยดูอารับอาซานตอนที่อะไรนะมุอัซซินบอกว่าฮัยยาลัสศอลาฮัยยาลัลฟะลานี่กล่าวลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีพลังอํานาจใดๆที่จะเหนือหรือเอาชนะพลังอํานาจของอัลเลาะห์ให้กล่าวแบบนี้นะความซึมเศร้าความทุกข์โศกใจความทุกข์ระทมใจเนี่ยจะค่อยๆหายไปและให้นึกถึงอัลเลาะห์จริงๆแล้วก็ไม่ต้องกล่าวดังนะแล้วก็ไม่ต้องนั่งจับกุมกล่าวกันเหมือนกับผมไปเจอคนมาเลคนอินโดมาเลยนะไปทำอุมเราะห์เนี่ยถึงปั๊บเขาก็ไปจองที่ไปเลยไปกัน 30-40 คนเนี่ยไปนั่งตรงรอฎอเนี่ยจากรอฎอใช่ไหมระหว่างบ้านนบีกับมิมบัตของนบีเนี่ยคือสถานที่หนึ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์เป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์จะยกสถานตรงเนี้ยขึ้นไปอยู่ในสวนสวรรค์ในวันกิยามะฮ์ก็ได้โอ้คนก็ไปขอดุอาอ์กันตรงนั้นไปนั่งก็มีอยู่กลุ่มนึงอ่ะมาตอนหลังตำรวจมาตีแหลกกันมันไปนั่งกันมันรบกวนไงมันรบกวนเนี่ยลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เอ้าลาฮาวลาถ่ายทำนองด้วยแล้วก็เอ้าด้วยเนี่ยมีการไล่ด้วยนะมีการอะไรนะสายทำนองเข้าไปด้วยอ๋อโลไอ้คนมันก็มองมีคนไปแจ้งตำรวจมา40 50คนอุ้มเลยอุ้มไปตีข้างนอกก็มาทำไปเยี่ยมนบีเนี่ยต้องพูดเบาให้สลามกับนบีให้สลามกับอบูบักอุมัรยังต้องเบาๆเลยแต่นี่มึงไปตะโกนน่ะขอดุอาเนี่ยในส่วนนั้นถ้าเกิดคนมีมารยาทปั๊บจะขอดุอาเนี่ยต้องเบาที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้รบกวนต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจ้ะครับครับ
อาจารย์บอกว่าค่ำคืนนี้เราพยายามละหมาดตะฮัจญุดแล้วขอดุอาอัลลอฮ์เนี่ยต่อปัดให้เราเนี่ยต่อปัดตัวต่ออัลลอฮ์เนื่องจากความโอ้อวดของเราที่ผ่านมาในชีวิตตั้งแต่เข้าอาเกนบาเล็กครับจนถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้เราไม่ใช่เราต่อปัดตัวทุกอย่างไม่ได้อาจารย์ไม่ใช่เฉพาะโอ้อวดอาจจะความผิดพลาดความบาปต่างๆที่เราเคยทำมาเราขอต่อปัดตัวต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอาจารย์จะได้ไหมอาจารย์แล้วขอให้เยอะๆแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะบางทีเราไม่รู้ไงการขอในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะถูกตอบรับทุกครั้งหรือเปล่าเราไม่รู้นะท่านนบีจึงขออย่างต่อเนื่องขอต่อเนื่องทำไมนบีจึงขอด้วยอ่ะก็อัลลอฮ์ให้อภัยโทษหมดแล้วทั้งบาปกรรมอะไรต่างๆนบีเป็นมะซูมนบีไม่มีผิดนบีไร้มลทินแห่งความบาปเนี่ยเอาถามว่านบีทำไมต้องขอด้วยอ่ะอาอิชะห์ก็ถามท่านบิลาลก็มาถามมีอยู่ครั้งท่านบิลาลเนี่ยเข้ามามาปลุกท่านนบีเพื่อที่จะขออนุญาตท่านนบีเนี่ยจะอาซานแล้วนะเพราะบิลาลจะมีมารยาทมากๆเลยไปขออนุญาตเห็นนบียืนร้องไห้ตอนละหมาดเนี่ยบิลาลยืนรอจนท่านนบีละหมาดเสร็จละหมาดเสร็จบิลาลถามว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านร้องไห้ขนาดนี้เลยเหรอท่านร้องไห้ขนาดนี้เลยเหรอขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วก็ร้องไห้ขนาดนี้เลยเหรออัลลอฮ์ให้อภัยหมดแล้วว่าท่านนบีจะไม่ถึงทำอย่างนี้ต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยนบีว่าไงรู้ป่ะอัฟลาอะกูนุอับดันชะกูรออัลลอฮ์ให้มากขนาดนี้แล้วทำไมจะให้ฉันเป็นบ่าวที่ขอบคุณไม่ได้เด้อเพราะนั้นร้องให้กับอัลลอฮ์เนี่ยคือการขอบคุณลึกซึ้งหรือว่าซึ้งใจต่อเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ประทานให้จนกระทั่งร้องไห้เนี่ยเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราเองเนี่ยพยายามอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ขออยู่สม่ำเสมอขออยู่เป็นประจำผมเนี่ยพยายามนะเอาหะดีษของท่านนบีมาปฏิบัติตรงเนี้ยขับรถมาทีเนี่ยวัลลอฮ์ผมขอได้เกินร้อยอัสตัฆฟิรุลลอฮัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะอะตูบุอิไลขับรถมาเนี่ยเดี๋ยวขากลับอีกเดี๋ยวก็ต้องเกินร้อยพยายามทำพี่น้องวันนึงอย่างต่ำ100ครั้งเรื่องของการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วมันสบายใจพี่น้องลองดูสิตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเนี่ยดึกๆไม่มีใครเลยไม่มีใครรับรู้เลยเรานั่งเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไม่ต้องละหมาดก็จะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันจะเกิดความสบายใจอย่างมากที่สุดบางทีมันทำให้นึกถึงว่าโอ้โหทำไมท่านนบีถึงได้ยืนละหมาดจนเท้าบวมเพื่อขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ทำไมเป็นอย่างนั้นมีความสุขมีความสุขนะครับเชิญครับตัวยอยังไงก็เดี๋ยวจะเป็นคำสุดท้ายแล้วกันนะมีบางคนอาจารย์วันนี้นะวันนี้เป็นงานของโรงเรียนอาจารย์โรซิกีนครับผมต้องไปเลยผมต้องไปพูดของ19ก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องเลยไปที่อาจารย์โรซิกีนด้วยนะครับเชิญครับอาจารย์ครับเรื่องความโอ้อวดเนี่ยอันนี้เป็นความโอ้อวดป่ะไม่ทราบคือผมเคยชมภรรยาว่าแม่เธอแต่งตัวสวยจังเขาก็บอกว่าเขาก็บอกกับผมว่ารู้ว่าชมก็ชอบอันนี้ถือเป็นการโอ้อวดด้วยหรือเปล่ามีอยู่ประเด็นหนึ่งประเด็นอยู่ในประเด็นที่มันอะไรนะมันเกี่ยวข้องกับคำถามที่ว่าแต่งตัวดีใส่เสื้อผ้าดีๆถือเป็นการโอ้อวดหรือเปล่าประเด็นนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะบอกว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่มีการโอ้อวดอยู่ในหัวใจเนี่ยแม้แต่เพียงขุยผงธุลีมีการตะกับบดมีการโอ้อวดมีการหยิ่งผยองในหัวใจเนี่ยก็มีคนหนึ่งถามนะอินนัลลอฮะยุฮิบบุลญะมานอินนัลลอฮะญะมีลุนยุฮิบบุลญะมานนะคนคนหนึ่งอัลลอฮ์สวยงามอัลลอฮ์รักการสวยงามแล้วก็คนคนหนึ่งชอบที่จะใส่เสื้อสวยๆใส่รองเท้าดีๆใส่ชุดสวยๆเนี่ยอันนี้ถือเป็นการโอ้อวดหรือเปล่านบีก็บอกว่าอัลลอฮ์สวยงามอัลลอฮ์รักความสวยงามถ้าใจของเขาไม่มีโอ้อวดไอ้ความสวยงามตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ชอบให้กระทำชอบให้กระทำใส่เสื้อสวยงามใส่แต่ว่าไม่ต้องแพงนะไม่ใช่เน็กไทอันนึง 20,000 ไม่ใช่เน็กไทอันนึง100กว่าบาทได้แล้วนะก็อัลลอฮ์สวยงามอัลลอฮ์รักความสวยงามการโอ้อวดหรือการหยิ่งผยองนี่ก็คือการอวดอ้างต่อหน้ามนุษย์ไม่ยอมรับความจริงและก็การเหยียดหยามมนุษย์มุดเราใส่เสื้อสวยๆนะแล้วเราก็เป็นไงกูใส่สวยเองโอ้ดับปลายแถวถ้าอย่างนี้ชัดเจนเลย
แต่ถ้าเราใส่ชุดให้สวยงามโดยเฉพาะมาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยนะควรอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ชุดให้สวยงามเพราะกุรอานบอกเอาไว้นะคูซูซีนะตะกุมอินตะกุลิมัสยิดจงแต่งตัวให้สวยงามในขณะที่ละหมาดในขณะที่มาละหมาดที่มัสยิดแต่งตัวให้สวยงามการแต่งตัวให้สวยงามโดยมีจิตใจคิดว่าอัลลอฮ์รักความสวยงามทำดุริลละไม่ถือว่าเป็นการโอ้อวดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับจากคำอีกข้อนึงครับอาจารย์ครับคือมีบางคนเนี่ยเขาจะพูดว่าหนาพวกซุนนะชอบพูดกันว่าฉันเป็นซุนนะแต่รู้หรือเปล่าว่านบีเนี่ยถือศีลอดวันจันทร์พฤหัสเลือกปฏิบัติใช่ไหมเนี่ยเลือกปฏิบัติใช่ไหมถือศีลอดก็เห็นถือเลยแล้วก็บอกว่าเป็นซุนนะคนนี้เขาชอบพูดแบบนี้อาจารย์เขาถือว่าเป็นการอันนี้อย่าไปพูดเหยียดหยามกันเลยเนี่ยถ้าเรื่องนั้นไม่ใช่วาญิบอย่าไปตำหนิใครเด็ดขาดเพราะทำของเขาเขาก็ได้ผลบุญถ้าไม่ทำเขาก็ไม่บาปอย่าไปพูดตำหนิกันเลยนะไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องสุนัตเนี่ยนะครับที่ผมเป็นห่วงอยู่อย่างนึงก็คือว่าหัวใจของคนมีสองอย่างคนเลวที่ทำเลวไปแล้วเนี่ยหัวใจของเขารู้สึกเสียใจอย่างมากเลยอุลามาบอกคนเนี่ยดีกว่าคนดีที่ทำดีแล้วเหยียดหยามผู้คนเห็นจะทำดีเหมือนกูเลยถือสิทธิ์เหมือนกูเปล่าคนดีที่ทำดีแต่ใจเนี่ยนึกตำหนิคนอื่นคนนี้เลวยิ่งกว่าคนเลวที่เขาทำเลวแล้วเขารู้สึกเสียใจนะเพราะฉะนั้นอย่าไปตำหนิใครที่สุดเลยอย่าไปตำหนิใครในขณะที่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องวาญิบอย่าตำหนิใครเด็ดขาดเลยนะครับก็คงจะยุติคำบรรยายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับนิดนึงครับครับสักครู่นี้ที่อาจารย์กล่าวอิสติกฟาร์อัสตัฟรุลลอฮัลลาดีนาอิลาฮิลาวัลฮัยุลกอยูมวะตูบุอะตูบุอิลัยมันมีอีกสำนวนหนึ่งอัสตัฟรุลลอฮัลอะซีมอัลลาดีนาอิลาฮิลาวัลกอยูมได้เหมือนกันมีสำนวนหะดีษเหมือนกันใช่ได้นะได้ครับก็มีหะดีษ2รูปแบบแต่ว่าเป็นการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกใครขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ด้วยสำนวนตรงเนี้ยนะความผิดของเขาแม้ว่าจะผิดถึงขั้นหนีสงครามอัลเลาะห์ยังอภัยโทษให้ดีมากๆพี่น้องกล่าวละ100ครั้งแล้วกันพยายามขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์มากๆแล้วกันนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์